ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอนอบน้อมแด่บุญคุณของครูบาอาจารย์ขอนอบน้อมแด่บุญคุณของบิดามารดาค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้เป็นการเสวนาฉบับพิเศษนะคะทุกท่านค่ะการเสวนาวันนี้นะคะเราจะมาสรุปความทั้งหมดเลยเพื่อเตรียมตัวที่จะมีการสอบในเวลาอันใกล้นี้นะคะจะได้ตายใจได้ว่าโอ้ไม่ใช่เริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นตอนแรกก็คงยังไม่ลืมนะว่าเนี่ยที่เรามาเรียนอภิธรรมกันเนี่ยนะคะจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเรื่องแรกเลยเพราะว่าเราอยากที่จะทราบถึงเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมพระวินัยก็คือปริยัติทั้งหลายของพระพุทธองค์นะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติมาฝึกเจริญสติปัฏฐานปฏิบัติจนถึงหนทางที่นำไปสู่การที่ออกจากสังสารวัฏได้นะนี่คือจุดมุ่งหมายของเราแต่ถ้าเปิดใครบอกว่ามาเรียนเพราะว่าอยากสอบให้ผ่านหรือได้ประกาศนียบัตรเยอะๆเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ที่ก็จะเตือนว่าที่เรามาเรียนกันเนี่ยเราจะใช้ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยนะคะโดยที่ว่าเราจะรู้จักว่าโอ้โยนิโสมนสิกานั้นคืออะไรเนาะเราก็จะได้มีการดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่เป็นแต่ทางด้านกุศลกรรมนะคะหลีกหนีจากอกุศลกรรมบททั้งหลายนะคะป้องกันพวกมิจฉาทิฏฐิด้วยที่ความเห็นผิดในเรื่องต่างๆนอกจากนี้มันก็เป็นหนทางที่สะสมบุญบารมีของเราก็เป็นการที่สะสมให้เราได้เดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้และที่สำคัญก็คือพวกเราเนี่ยแหละมีส่วนช่วยที่จะดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่นะคะด้วยคำสอนที่ถูกต้องข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนะทีนี้พูดนิดนึงเรื่องการสอบนะคะการสอบของเราเนี่ยค่ะที่เนี่ยนะคะที่มูลนิธิวัดศรีสุรารามเนี่ยมันเป็นการวัดผลก็จริงแต่ว่าการวัดผลที่นี่นะมีความต้องการแค่ว่าพอจะสอบเนี่ยท่านก็ต้องการให้พวกเราเนี่ยได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนกันมาทั้งหมดเพื่อจะได้มีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ว่าฟังทะลุหูซ้ายผ่านหูขวาฟังไปเรื่อยๆๆๆจนเราไม่สามารถจะสรุปได้ว่าเอ้ยตั้งแต่ต้นปีแต่ปีก่อนเนี่ยความรู้ที่เราเรียนมานี่มันอะไรมั่งนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีสอบปุ๊บเนี่ยเราก็จะทราบถึงความรู้ความสามารถของตัวเราเองว่าในเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนเนาะฟังพระธรรมมาต้องเยอะแยะแล้วเนี่ยโดยที่ว่าไม่เน้นนะคะเขาบอกเลยว่าไม่เน้นว่ามีการแข่งขันเลยนะคะการสอบของสำนักนี้ค่ะไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเอาชนะผู้อื่นเพราะว่าการที่เราอยากได้ชนะผู้อื่นหรือคะแนนเยอะๆเนี่ยมันคืออะไรคะโลภะนั่นเองหรือพอเรารู้ว่าเราได้คะแนนน้อยหรืออะไรเนี่ยเราก็เกิดโทสะขึ้นมาว่าโอ๊ยทำไมอย่างนี้กูผิดกูผิดกูผิดเพราะฉะนั้นการสอบเนี่ยนะคะแนนดีๆขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะว่าโอ้นี่เราเรียนได้ถึงขนาดนี้แล้วนะทีนี้ก็ที่จะเล่าเรื่องต่อไปเนี้ยนะคะก็อยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเสวนาที่จัดขึ้นมาพิเศษเพื่อที่จะช่วยทบทวนความรู้ที่เราได้ฟังมาได้เรียนมาจากอาจารย์ทั้งหลายนะคะเพื่อที่ว่าเราจะมาสรุปความกันแล้วก็มานึกภาพตึ๊ดๆๆๆให้เห็นภาพโดยง่ายๆนะหากมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นการให้กำลังใจเพื่อนทุกๆคนว่าเอ้ยเรียนต่อไปด้วยกันนะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหยุดนะทีนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อความที่จะสรุปทั้งหมดเนี่ยจะขอบอกก่อนนะคะว่าการทำสอบครั้งนี้พวกเราเนี่ยโชคดีมาก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 เลยเพราะว่าเรื่องแรกเลยข้อสอบที่ออกเป็นปรนัยอย่างที่เราเคยทำมาเพราะฉะนั้นคำตอบนี่มีให้เลือก
ให้เลือกและแถมคำตอบเนี้ยนะมันมีอยู่ในหนังสือมีอยู่ในตำราเรียนที่เราเปิดดูได้เลยเวลาทำสอบไม่มีคนมาเดินคุมสอบว่าแอบดูหนังสือหรืออะไรนี่เปิดได้ตามสบายเลยนะคะถ้าเผื่อท่านที่ไปเรียนที่สำนักที่มูลนิธิเนี่ยจะโหดกว่านี้เนาะเพราะว่าเวลาสอบปลายปีที่มูลนิธินะอาจารย์ท่านน่ะไม่ให้เราเปิดหนังสือนะแล้วเราต้องท่องจำชื่อสำคัญสำคัญแล้วก็หัดเขียนตอบด้วยเนี่ยสอบออนไลน์นี่อุ้ยชิวๆนะยังไงก็สอบผ่านแล้วก็คะแนนสอบออนไลน์นี่แค่ให้ผ่านครึ่งหนึ่งก็โอเคแล้วแถมไม่มีการเปิดเผยด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวเสียหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าเราผิดกี่ข้อไม่มีใครรู้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราแค่เราทำแล้วเรารู้ว่าเราสอบผ่านจบและที่สำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหโชคดีมหาศาลก็คือท่านอาจารย์เทพผลิตท่านมีการติวอะไรคะไม่ใช่ติวเนื้อความนะติวข้อสอบเลยค่ะติวแนวทางว่าข้อสอบจะออกหัวข้อนี้เป๊ะเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้อย่าลืมมาฟังนะคะแล้วจดเอาไว้ว่าหัวข้อที่เกี่ยวกับข้อสอบที่จะออกเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อไหนแล้วเราจะได้เตรียมตัวสอบได้โอเคไหมคะรู้สึกสบายใจขึ้นหรือยังว่าการสอบเนี่ยชิวๆนะคะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องเรานะปริเฉด3นะคะปริเฉด3ปกิณกะสังคหะนะเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นปีนะคะปีนี้เป็นจุลโทจะมี2เล่มนะคะอันนี้เล่มแรกเราจะสอบออนไลน์เล่มแรกก่อนนะทีนี้พอจะเริ่มต้นเนี่ยก็ขอเริ่มต้นที่ตรงคำว่าจิตก่อนนะจิตที่เรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วจิตนี้คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะต้องไม่ลืมนะคะจิตนี่เป็นตัวสำคัญเลยการที่มีจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งควบคู่กันไปไหนไปด้วยกันเลยตัวนั้นชื่อว่าเจตสิกนะเจตสิกนั้นเขาก็จะมาปรุงแต่งนะปรุงแต่งจิตให้เกิดมีการกระทำขึ้นมาไม่ว่าจะทางกายวาจาใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะมาปรุงแต่งในการที่ทำให้เกิดกุศลอกุศลหรืออัปยากตะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องอะไรคะก็คือหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเหตุนั่นเองนะคะเหตุสังคหะนี่ท่านจะกล่าวถึงว่าเหตุเป็นธรรมชาติที่ทำให้ผลเกิดขึ้นทำให้มีการตั้งมั่นในอารมณ์แล้วก็ให้อารมณ์เนี่ยเจริญยิ่งขึ้นก็คือท่านเปรียบว่าเหตุเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้มีรากใช่ไหมรากของต้นไม้เนี่ยจะยึดลำต้นให้ติดอยู่กับพื้นดินแล้วทำให้ต้นไม้เติบโตแล้วทำให้ต้นไม้นี่เจริญงอกงามชอนชัยไปในพื้นดินได้กว้างขวางเพราะฉะนั้นคำว่าเหตุเนี่ยคือรากไม้นี่เองคือสาเหตุคือต้นเหตุคือเรื่องทั้งหมดที่ทำให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นนะซึ่งเหตุเนี่ยมี6ประการนะคะที่เราทราบกันเหตุ6ก็คือโลภะโทสะโมหะนะคะแล้วก็อโลภะอโทสะอโมหะแล้วต่อมาเรื่องเหตุนะคะเรื่องเหตุทั้ง6นี้ท่านก็แบ่งออกเป็นว่ามีประเภทของเหตุออกมาว่าเหตุที่ไม่มี เขาจะเรียกว่าอเหตุกะจิตนะคะอเหตุกะจิตถ้าดูในผังนะคะก็คือ18ดวงนั้นก็คือจิตที่ไม่ได้เกิดจากเหตุอะไรเลยคำว่าเหตุอะไรนี่หมายความว่าเหตุ6นะคะอาเหตุกะจิตไม่ได้เกิดจากเหตุทั้ง6หัวข้อนะคะแต่เขาเกิดจากอุปัติเหตุทางทวารเมื่อมีปัจจัยประชุมพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นอาเหตุกะเหตุมี18ดวงส่วนที่เหลือทั้งหมดเราเรียกว่าสะเหตุกะจิตนะคะก็คือจิตที่มีเหตุประกอบพอจิตที่มีเหตุประกอบท่านก็แบ่งออกเป็นมีประกอบ1เหตุ2เหตุและ3เหตุเหตุหนึ่งเหตุก็จะมีแค่2ดวงเท่านั้นนะก็1เหตุถ้าเผื่อเราดูในผังจิตเดี๋ยวค่อยดูละเอียดแล้วกันนะคะตอนนี้พูดคร่าวๆก่อนว่าการจำแนกจิตโดยเหตุแบ่งออกเป็นอเหตุกะไม่มีเหตุประกอบมีเอกะเหตุกะจิตมีเหตุประกอบแค่เหตุเดียวทวิเหตุกะ
จิตเหตุประกอบ2เหตุและติเหตุกะจิตมีเหตุประกอบกับจิต3เหตุซึ่งเหตุพวกนี้เวลาประกอบกับดวงจิตแล้วจะทำให้เกิดผลผลที่เกิดจากเหตุเนี่ยก็คือมันทำให้เกิดมีการกระทำสิ่งที่เป็นอกุศลเหตุกุศลเหตุอัพยากตะเหตุนะยกตัวอย่างเช่นถ้าพูดถึงอกุศลเหตุเนี่ยเราต้องปึ้งนึกถึงนั้นเลยค่ะดวงจิตที่เรียกว่าอกุศลจิต12ดวงนะส่วนกุศลเหตุก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกุศลใช่ไหมกุศลจิตก็จะมี21ดวงอัพยากตะเหตุอัพยากตะเมื่อไหร่ให้คิดถึงคำว่าวิบากจิตและกิริยาจิตนะเพราะฉะนั้นเหตุก็คือธรรมชาติที่ทำให้เกิดมีผลขึ้นให้มีผลเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นในอารมณ์เจริญอยู่ได้นานนะคะซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้ก็จะทำให้เกิดการกระทำทางกายทางวจีทางมโนหรือสิ่งที่เราเรียกว่าพวกขันธ์ห้าทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุกะสังคหะทั้งนั้นนะคะเรื่องเหตุนะหัวข้อเหตุทั้งนั้นนะคะทีนี้พอเหตุเนี่ยทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเรื่องต่อมาคืออะไรคะเรื่องต่อมาพอเหตุเกิดขึ้นมาแล้วอารมณ์เนี่ยอารมณ์คือตัวที่พอรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาอารมณ์ก็จะมี3หัวข้อใหญ่ๆนะคะอารมณ์ดียิ่งอารมณ์ดีธรรมดาอารมณ์ไม่ดีนะคะอารมณ์ดียิ่งก็จะมีชื่ออย่างคําว่าอติอิทธารมณ์ใช่มั้ยคะแล้วก็มีอารมณ์ดีธรรมดาก็คือจะแยกให้เห็นว่าอารมณ์ดียิ่งเนี่ยเวลาที่เขามาทำให้เกิดเวทนานั้นนะคะเวทนาก็จะแยกออกไปตามลักษณะของอารมณ์ถูกต้องไหมคะไม่งงนะทีนี้หัวข้อต่อมาก็คือเวทนาสังขหะจะโผล่มานะคะเวทนาเนี่ยก็หมายถึงธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เป็นลักษณะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเวทนาเนี่ยง่ายมากเลยให้เราคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับประเภทของอารมณ์นะประเภทของอารมณ์นี่ก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาพวกนี้เป็นประเภทของอารมณ์ที่รวมกันแล้วจะมีชื่อเรียกเพราะๆว่าอารัมมนานุภวนะลักษณะในนะคะส่วนลักษณะของเวทนาอีกแบบหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรับอารมณ์ที่ปรากฏทางกายและทางใจอย่างเด่นชัดนะคะในการเสวยอารมณ์นะซึ่งกลุ่มนี้จะเรียกว่าอินทรียะเวทนาท่านก็จะแบ่งออกเป็น5อารมณ์นะคะก็คือมีทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขานะคะเพราะฉะนั้นเวทนานี่เองเป็นตัวที่รับอารมณ์ลักษณะของอารมณ์ทั้ง3แบบนะคะแล้วทำให้เกิดเวทนาต่างๆขึ้นมาแล้วข้อที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือเวทนาตัวเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญในแง่ที่ว่าเวทนาเป็นหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งในขันห้านะคะขันห้านี้มีรูปหนึ่งนามสี่นะก็จะมีอันหนึ่งเราจะชื่อว่าเวทนาขันนะคะแล้วก็เวทนานี้ก็เป็นชื่อของเจตสิกดวงหนึ่งเวทนาเจตสิกเป็นเจตสิกลำดับที่2ในกลุ่มข้างบนสุดเลยอะสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงเนี่ยจะมีเจตสิกดวงที่ชื่อว่าเวทนาเกิดขึ้นนะคะซึ่งเวทนาเจตสิกเนี่ยสามารถเกิดในดวงจิตครบทุกดวงเลยนะคะ89121ดวงแล้วเวทนาเนี่ยก็คือปัจจัยหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดตัณหานะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้มีอิทธิพลต่อการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์มากที่สุดเลยนะคะเขาจะอยู่ถัดจากผัสสะเจตสิกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเวทนาก็จำแนกออกมาเป็นเวทนา3เวทนา5แต่ละเวทนามีเจตสิกอะไรบ้างอันนี้ทุกคนก็ไปไล่ดูในตำรานะคะว่าแต่ละเวทนาประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างหรือมีเจตสิกอะไรบ้างที่เกิดพร้อม1เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนาและเจตสิกที่ไม่เกิดพร้อมเวทนาเลยก็มีนะคะมาถึงแค่นี้ใครงงไหมคะ
ที่พูดมาตั้งแต่ต้นก็คือพูดว่าตั้งแต่จิตนะคะจิตแล้วก็โยงจิตมาถึงเรื่องว่าจิตมีความเกี่ยวพันกับเรื่องเหตุยังไงนะคะแล้วต่อมาก็โยงมาว่าเหตุตัดแล้วจิตเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเวทนายังไงโอเคไหมคะไม่งงค่ะโอเคเข้าใจว่ามองเห็นชัดว่าทุกอย่างมันเริ่มมาจากอะไรแล้วมันก็จะเข้าไปมีส่วนสัมพันธ์กับอะไรบ้างมันเป็นเรื่องต่อเนื่องดีค่ะดีค่ะดีแล้วค่ะอาจารย์นะคะคราวนี้ต่อมาจิตนะคะพอจิตพอรู้แล้วว่ามีเวทนาเกิดขึ้นแต่เวลาที่จะรับอารมณ์ที่เราบอกว่าจิตเจตสิกจะรับอารมณ์เนี่ยการที่จะรับอารมณ์ได้ก็เหมือนเราจะเข้าบ้านหรือเข้าที่ทำงานเนี่ยมันจะต้องมีช่องมีประตูให้เดินเข้าไปเพราะฉะนั้นทวารคำว่าทวารจะโผล่มาแล้วทวารนี้ก็จะเป็นประตูหรือช่องทางที่ให้จิตเจตสิกเนี่ยรับอารมณ์ใหม่นะเวลาที่จิตจะรับอารมณ์ทุกครั้งนะคะเขาต้องผ่านประตูนะคะหรือแม้แต่จิตเนี่ยจะออกไปทำต่างเขาก็ต้องออกต่างเพราะฉะนั้นคำว่าทวารนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วทวารมาแล้วทีนี้เรื่องทวารเนี่ยจะละเอียดลึกมาอีกนิดนึงเพราะว่าทวารที่เกิดขึ้นเนี่ยจะประกอบด้วยทวารทั้ง6ทวารนะคะคราวนี้จะมีคำว่ารูปมาเกี่ยวพันนะเมื่อกี้มีแต่เรื่องจิตนะคราวนี้รูปมาละทวาร6ทวารเนี่ย5ทวารแรกเขาจะเรียกว่าปัญจทวารนะคะเป็นทวารที่เป็นรูปหรือเราเรียกว่าประสาทนะคะอยู่ในกลุ่มรูปปรมัตถ์ประสาทส่วนทวารที่6เป็นมโนทวารเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตซึ่งจิตของมโนทวารนี้ระวังจิต19นะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วทวารเป็นช่องทางที่จิตเจตสิกจะอารมณ์แล้วก็มีทวารอ่ะ5ทวารนะคะเรื่องจิตกับทวารเนี่ยเค้าก็จะแบ่งออกเป็นว่าลักษณะของการมีประตูรับเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบนะคะเค้าก็แบ่งออกเป็น1ประตูเรียกว่าเอกทวาร5ประตูเรียกว่าปัญจทวาร6ประตูก็เรียกว่าฉัตรทวารแล้วก็มีการพ้นทวารเรียกว่าวิมุตติแล้วก็มีทั้งอยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างในก็จะเรียกว่าฉะทาริวิมุตตจิตเอาละคราวนี้พอทวารก่อนที่จะไปต่อทวารเราจะต้องรู้จักคำหนึ่งซึ่งว่าหนีไม่พ้นคือคำว่าวิถีและวิถีจิตวิถีจิตคืออะไรวิถีจิตเนี่ยจะบอกถึงว่าการที่เรามีจิตอยู่และจิตเราเนี่ยทำหน้าที่ต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเขาจะเรียกว่าเกิดวิถีขึ้นมาถ้าเกิดพูดคำว่าในวิถีจิตที่เกิดในวิถีก็หมายถึงจิตที่ทำงานตั้งแต่การเริ่มต้นรับอารมณ์ใหม่จนกระทั่งไปจบขั้นตอนของเขาที่เขาเรียกว่าวาระไม่ว่าจะเป็นวาระอะไรสักวาระเนี่ยเพื่อลงผวังนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่ในวิถีที่รับอารมณ์ใหม่เนี่ยเขาจะเรียกว่าจิตในวิถีแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งนอกวิถีหรือพ้นทวารนะคำว่าในวิถีก็อยู่ในทวารนอกวิถีก็คือพ้นทวารพวกพ้นทวารเนี่ยนะคะเขาจะทำหน้าที่เฉพาะอยู่ที่ข้างนอกเท่านั้นเขาจะไม่วิ่งเข้าไปทำข้างในนะคะก็เรียกว่าอยู่นอกวิถีเป็นพ้นทวารเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามีอะไรบ้างนะนี่อธิบายแค่คำว่าในวิถีกับนอกวิถีให้นึกออกก่อนแต่มีจิตบางพวกนี่อันนี้รับจ็อบเยอะมากเขาสามารถที่จะอยู่ข้างนอกหรือพ้นทวารก็ได้พอมีอารมณ์ใหม่เข้ามาซึ่งเขามีหน้าที่ที่จะต้องยุ่งเกี่ยวด้วยเขาก็จะกระโดดเข้าไปในวิถีเพราะฉะนั้นจิตกลุ่มนี้เขาก็เป็นจิตที่ทำงานอยู่ข้างนอกพอมีอารมณ์ใหม่เข้ามาเขาก็จะเข้าไปทำงานในวิถีเพื่อมีการขึ้นวิถีนะคะเป็นจิตในวิถีดังนั้นหัวข้อทวารเนี่ยเขาก็จะแบ่งประเภทจิตกับทวารออกเป็นข้อที่หนึ่งจิตที่มีแค่ประตูเดียวก็เรียกว่าเอกทวารข้อที่สองจิตที่รับได้ห้าทวารนะคะเข้าออกห้าทวารอันที่สามหกทวารอันที่สี่พ้นทวารและอันที่ห้าก็คือรับได้หมดทั้ง6ทวารและพ้นทวารนะมาถึงแค่นี้นึกออกแล้วนะคะว่าคราวนี้แต่อา
ารมณ์ที่เกิดขึ้นพอเขารับเหตุมามีเวทนาเกิดขึ้นมาเขามีประตูเข้ามาแล้วต่อไปเขาทำไงคะพอมีประตูเข้ามาเราต่อไปอีกเลยนะพอมีประตูเข้ามาเสร็จปุ๊บเรื่องต่อไปเวลาที่เขาจะรับอารมณ์ของจิตจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีที่อาศัยเกิดมีที่อาศัยเกิดเขาเรียกว่าวัตถุรูปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อวัตถุสังขารนะคะวัตถุรูปนั้นคือที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกนึกวัตถุรูปมี6นะ6วัตถุรูปก็มี5วัตถุแรกเนี่ยก็เป็นพวกรูปก็ทำนองเดียวกับทวารแหละใช่ไหมทวารมี5ทวารที่เป็นรูปวัตถุก็มี5วัตถุที่เป็นรูปนะคะแล้วก็วัตถุรูปอีก1วัตถุรูปก็เป็นหทยวัตถุนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนามเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงจิตนะวัตถุรูป6ประกอบด้วย5วัตถุที่เป็นรูปนะคะแล้วก็1วัตถุที่เป็นหทยวัตถุหทยรูปใช่ค่ะหทยรูปที่เป็นหทยรูปที่เป็นวัตถุรูปนะส่วนเรื่องวัตถุรูปที่เราเรียนมาเนี่ยนะสิ่งที่จะทำให้เรางงๆก้งหน่อยนึงก็คือท่านจะกล่าวถึงว่าเกี่ยวกับภูมิแปลว่าที่เกิดนะที่เกิดเป็นแหล่งที่เกิดว่าท่านจะแบ่งออกไปว่าการที่มีขันธ์5ขันธ์4นั้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นภูมิอะไรบ้างแล้วมีวัตถุกี่แบบมีวิญญาณมโนวิญญาณธาตุอะไรบ้างอันนี้อยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องวัตถุรูปเกี่ยวกับภูมินะคะที่กล่าวมานี้คือกล่าวให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะพอจะนึกออกแล้วนะวัตถุผ่านไปแล้วนะคะเหตุเวทนาทวารวัตถุเกี่ยวข้องกันหมดเลยคราวนี้เวลาที่เรารู้แล้วว่าเอาละอารมณ์เข้ามาแล้วเข้ามาทางทวารแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแต่งๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับกิจหรือหน้าที่นั่นเองหน้าที่ต่างๆทั้งจิตทั้งเจตสิกเนี่ยทุกดวงต้องมีหน้าที่ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องกิจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่ากิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมีทั้งหมดแค่14กิจนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการแจกแจงกิจโดยกิจโดยที่บอกว่าแต่ละหน้าที่นะหน้าที่ที่1ปฏิสนธิจิตนั้นได้แก่ดวงจิตอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการแบ่งจิตออกโดยกิจพอแบ่งจิตเสร็จเขาก็มีการแบ่งอีกแบ่งโดยที่ว่ามาดูซิว่ากิจเหล่านี้มีเจตสิกอะไรเข้าไปอยู่ที่ไหนได้บ้างนะคะนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแทบทุกสังขะเนี่ยก็จะมีการแยกแยะให้เห็นเลยว่าแต่ละหมวดเนี่ยมีจิตอะไรบ้างที่เข้ามาประกอบแล้วก็มีเจตสิกอะไรบ้างที่เข้ามาอีกด้วยนะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับกิจนอกจากหน้าที่14หน้าที่แล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องฐานนะฐานนี้จะมากับกิจเลยเพราะว่าฐานนี้ก็เป็นที่ที่เขาทำงานนะคะเป็นที่เขาตั้งอยู่ที่ทำงานที่เป็นออฟฟิศนั่นเองซึ่งฐานเนี่ยมีทั้งหมด10ฐานกิจมี14กิจแต่ฐานมีแค่10เพราะว่าจะมีจิตบางกลุ่มใช้ฐานร่วมกันนะคะฐานจะมี10ฐานแต่ว่าถ้าเผื่อมาดูกันจริงๆดูแบบละเอียดเป๊ะล่ะฐานจะมีทั้งหมด25ฐานที่เรียกว่าฐานพิสดารที่เคยบรรยายเอาไว้แล้วนะคะทีนี้ถ้าสงสัยว่าทั้ง25ฐานมีอะไรบ้างหรือฟังคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะทั้งที่อาจารย์เทพผลิตได้บรรยายหรือว่าตอนที่เพื่อนสรุปให้ฟังเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนก็ได้ก็จะได้รู้ว่าฐานอ้ามคืออะไรนะคะดังนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าจิตเจตสิกนั้นที่เป็นธรรมชาติจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้น
จะต้องมีจะต้องมีเหตุปัจจัยคือเหตุ6เกิดขึ้นมานะคะมีเหตุ6เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมาแล้วพอต่อจากเหตุ6เนี่ยก็มีการเสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์ก็คือการรับอารมณ์เข้ามาทำให้เกิดสุขทุกข์อุเบกขาเขาจะเรียกว่าเวทนานะคะเมื่อมีเหตุเสร็จแล้วก็ต่อมามีเวทนาในการเสวยอารมณ์ซึ่งเวทนาออกมาก็เป็นแบบต่างๆว่า3เวทนา5เวทนานะพอมีเวทนาเสร็จการที่จะรับอารมณ์นั้นได้นั้นจะต้องมีประตูเข้าออกก็คือทวารทั้ง6นะมีทวารทั้ง6เสร็จปุ๊บในทวารทั้ง6ก็จะมีการขึ้นวิถีจิตใช่ไหมมีทวารนี้ก็จะบอกให้เรารู้เลยว่าเปิดประตูรับเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะจิตพวกเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในวิถีหรืออยู่นอกวิถีหรือพ้นทวารนะคะหรือจิตกลุ่มไหนจะอยู่ทั้งข้างในข้างนอกวิถีอันนี้คือหัวข้อทวารแต่ว่าจิตเจตสิกพวกนี้ต้องอย่าลืมนะเขาต้องอาศัยวัตถุรูปเป็นที่เกิดก็เรียกว่าวัตถุ6นะแล้วก็จิตและเจตสิกทุกดวงจะต้องมีหน้าที่นะคะมีหน้าที่ก็คือมีกิจทั้ง14กิจอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็มีบางจิตก็จะมีเยอะมากถึง5หน้าที่นะคะเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าแต่ละจิตนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากกิจแล้วก็มาถึงฐานที่ตั้งเอาละเอาแค่นี้ก่อนเรื่องเกี่ยวกับเหตุเวทนาทวารวัตถุกิจนึกภาพกันออกหรือยังเอ่ยใครสงสัยอะไรไหมคะเรื่องความเชื่อมโยงของสังขารทั้งหมดนี้อันนี้ที่กล่าวนี้คือให้นึกภาพออกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเป็นเรื่องจิตเจตสิกทั้งหมดอารมณ์อยู่ในไหนคะอาจารย์อ้วนอารมณ์กำลังจะเริ่มแล้วตัวสำคัญโอเคโอเคทั้งหมดนี้คือการปฏิบัติการทั้งหมดคราวนี้จะมาถึงตัวสำคัญคือเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์นั้นคือธรรมชาติที่จิตรู้นะคะเราต้องดูความหมายนะอารมณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่จิตรู้เวลาที่จิตรู้เนี่ยนะจิตก็จะมีความรู้ธรรมชาติที่น่ายินดีโอ้น่ายินดีมากชอบมากเหมือนกับไปสวนดอกไม้แล้วชอบมากน่ายินดีมากอันนี้ท่านเรียกว่าอารมณะนะหรือว่าความหมายของอีกอารมณ์ก็คือที่ยึดหน่วงจิตเจตสิกก็คือว่าโอ้ยแก่แล้วต้องมีไม้เท้าพยุงมีวอล์กเกอร์พยุงเพื่อให้เราเดินเหินได้หรือมีชีวิตที่จะเดินต่อไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่ยึดหน่วงของจิตเจตสิกท่านเรียกว่าอารัมภณะถ้าใครถามว่าอารมณ์คืออะไรตอบไปเลยอารมณ์คือธรรมชาติที่จิตรู้โดยเราแบ่งเรียกได้ว่าอารัมภณะก็ได้หรืออารัมภณะก็ได้จริงๆมันคือความหมายคล้ายๆกันแต่การที่จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบจะต่างกันก็คือเป็นเรื่องที่ธรรมชาติที่น่ายินดีของจิตเจตสิกที่เอามายึดหน่วงเอาไว้นะคราวนี้มาถึงอารมณ์แล้วนะอารมณ์นั้นก็มี6เช่นเดียวกันนะ6นี้จะคล้อยตามเหมือนกับทวารเหมือนกับวัตถุเลยก็คืออารมณ์6 5อารมณ์แรกนะ5อารมณ์แรกมาละ1รูปารมณ์2สัทธารมณ์3คันธารมณ์4รสารมณ์5โผฏฐัพพารมณ์อันนี้จะเป็นชื่อที่ตรงกับเรื่องทวารเรื่องวัตถุหมดเลยนะคะส่วนอารมณ์ที่6เป็นธรรมารมณ์นะทีนี้อธิบายละเอียดนิดหนึ่งแล้วกันนะคะรูปารมณ์เป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการเห็นนะการเห็นสีต่างๆที่เราเรียกว่าวรรณรูปเวลาที่จิตที่เป็นตัวเห็นนะเราจะมีจิตที่เป็นตัวเห็นเนี่ยมีแค่2ดวงเท่านั้นที่ท่านเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตนะจิตอื่นเนี่ยจะทำหน้าที่เห็นมองเห็นไม่ได้เลยต้องมีแค่นี้จักขุวิญญาณจิตก็จะเห็นนะคะเห็นรูปารมณ์โดยทางไหนคะโดยทางตาก็เรียกว่าจักขุทวารนะใช่ไหมเห็นไหมมีคำทวารโผล่มาแล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์กับทวารเนี่ยมันจะไปด้วยกันตลอดเลยก็คือรูปารม
เป็นอารมณ์ให้จักขุวิญญาณได้แก่สีต่างๆและทำให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตเจตสิกทางจักขุทวารนะคะถ้าเป็นอารมณ์ที่สองสัทธารมณ์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงต่างๆสัทธรูปนะคะโสตวิญญาณจิตของเราก็จะสามารถที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องสัทธรูปเสียงต่างๆนะคะทางโสตทวารนะแล้วถ้าเป็นคันธารมณ์ก็คานะวิญญาณคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับกลิ่นต่างๆได้ทางคานะทวารนะอันที่4รสารมณ์ก็ชิวหาวิญญาณจิตก็สามารถที่จะรับรสต่างๆได้ทางชิวหาทวารแล้วก็อันที่5ก็คือโพธัพพารมณ์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสัมผัสก็คือกายวิญญาณจิตนะคะสัมผัสต่างๆซึ่งการสัมผัสนี้ก็เป็นอย่างอยู่ในหัวข้อรูปเหมือนกันที่มีปฐวีเตโชวาโยนะคะก็มีการรับสัมผัสทางกายทวารเพราะฉะนั้นข้อ1 2 3 4 5เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของเขาเนี่ยก็คือองค์ธรรมที่เกี่ยวกับรูปที่เราเรียกว่าวิสยรูป7นะคะองค์ธรรมคือวิสยรูป7เป็นรูปนะส่วนอารมณ์ที่6เราเรียกทวธรรมารมณ์นะคะธรรมารมณ์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับทางไหนคะทางใจทางจิตเลยรู้ได้เฉพาะทางใจทางมโนทวารนะคะทางมโนทวารเนี่ยเรามองไม่เห็นเราสัมผัสไม่ได้แต่เรารู้ได้ทางจิตนะได้แก่สภาพธรรมก็คือนามสองรูปสองนิพพานบัญญัติก็รวมหมายรวมหมดเลยนะคะการรู้ทางจิตนามก็คือจิตทุกดวงเลยจิต89ดวงองค์ธรรมนะคะจิต89ดวงเจตสิก52ส่วนรูปนั้นรูปนั้นจะเหลือ2แบบเท่านั้นก็คือประสาทรูป5และสุขุมรูป16นะคะก็รวมกันเนี่ยรูปมันจะเหลือแค่21รูปสำหรับธรรมารมณ์เพราะว่าอีก7รูปเนี่ยไปเกิดอยู่ใน5อารมณ์แรกแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เรียกว่าปัญจารมณ์ที่มีวิสยรูป7นะคะ28คือรูปทั้งหมด28ลบ7ก็เหลือ21เพราะฉะนั้น7ก็คือปัญจารมณ์และอีก21รูปที่เหลือก็คือธรรมารมณ์นะคะ21รูปก็ประกอบด้วยปัสสาทรูป5และสุขุมรูป16นอกจากนี้ธรรมารมณ์ก็ยังรวมถึงนิพพานและบัญญัติด้วยนะคะนิพพานนี้ถือว่าเป็นนามนะบัญญัติไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเป็นการสมมุติขึ้นมาเดี๋ยวจะดูละเอียดเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนต้นก็จะอธิบายแค่ว่าอารมณ์นั้นก็มี6ก็คือ5อารมณ์แรกเป็นปัญจารมณ์และอีกอารมณ์นึงเป็นธรรมารมณ์นะคะที่ทวนอีกนิดนึงกันเหนียวเผื่อลืมสมมติว่าเราพูดถึงประสาทตาการมองเห็นนะทบทวนนิดนึงประสาทตาหรือจักขุประสาทรูปมันคือจุดเล็กๆตรงกลางตาของพวกเราเนี่ยเป็นความใสเลยของมหาภูตรูปที่มีไว้กระทบวรรณรูปนะคะที่จะเห็นสีต่างๆพอกระทบการรับสีได้ปุ๊บจักขุวิญญาณไปเกิดจักขุวิญญาณไปเกิดพอจักขุวิญญาณไปเกิดไอ้ตรงประสาทตานั้นก็เลยถูกเรียกว่าจักขุวัตถุไม่ลืมนะจักขุวัตถุเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีจักขุวิญญาณมาอาศัยเกิดเมื่อเห็นรูปารมณ์นะคือว่าต่อมาพอเรามีจักขุวัตถุเสร็จเจ้าจักขุประสาทเนี่ยถ้าไม่มีจักขุวิญญาณมาเกิดนะไอ้ตรงที่เป็นจักขุประสาทหรือตรงประสาทตาเนี่ยก็ยังคงเป็นจักขุประสาทธรรมดานะต่อมายังมีอีกตรงนี้นะคะมีคำว่าจักขุทวารนะคะจักขุทวารเกิดขึ้นมาจักขุทวารไม่ลืมนะทวารคือประตูเข้าออกเมื่อไหร่ที่มีจักขุวิญญาณจิตนะไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องมีจักขุทวารขึ้นไอ้ตรงจักขุประสาทคือจะบอกว่าจักขุประสาทเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นจักขุทวารได้เลยนะคะเมื่อมีการรับรู้ทางจักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์
เราก็จะมาแยกดูนะคะอารมณ์เนี่ยสรุปย่อยๆได้นิดเดียวเองค่ะง่ายมากก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะว่าอารมณ์เนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสองพวกแรกแบ่งโดยการละเกี่ยวกับเวลาก่อนนะอย่างที่หนึ่งเราจะเรียกว่าเตกาลิกะอารมณ์นะคะเตกาลิกะจำไว้เลยมันเป็นเลข3นะคะอารมณ์นี้จะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวด้วยการทั้ง3เวลาการทั้ง3นี้ก็คือปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะการที่จะรู้เตกาลิกะอารมณ์ได้เนี่ยดวงจิตที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ได้แก่จิต89นะทุกดวงเลยและเจตสิกล่ะก็เจตสิก52คือเจตสิกเนี่ยจิตไปไหนเจตสิก ก็ตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีจิต89เจตสิก52เป็นองค์ธรรมและรวมทั้งรูป28ด้วยนะคะถือเป็นเตกาลิกะอารมณ์เรารวมเรียกกันว่าสังคตะธรรมนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าการวิมุตตะอารมณ์นะคะจะเป็นอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการทั้ง3ในข้อต้นเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของเขาก็จะคือนิพพานและบัญญัตินะคะทั้งนิพพานและบัญญัตินี้ท่านถือว่าให้เป็นอสังคตะธรรมคือไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นนิพพานบัญญัติเนี่ยก็จะเป็นการวิมุตติไม่มีการเกิดไม่เหมือนกับประเภทแรกที่เป็นเตกาลิกะอารมณ์นะคะเมื่อไม่มีการเกิดแล้วก็ไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันอดีตหรืออนาคตมันยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นก็เลยแยกออกมาว่าอารมณ์สงเคราะห์โดยการแบ่งออกเป็นเตกาลิกะอารมณ์และการวิมุตติอารมณ์นะคราวนี้มาถึงหัวข้อสำคัญแล้วนะตาแต๋ตั้งใจฟังให้ดีนะถ้าเผื่อเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหมดเลยอารมณ์ทั้งฉบับจบเลยค่ะเข้าใจหมดเลยนะเริ่มต้นว่าอารมณ์6จำแนกโดยประเภทใหญ่ได้4ประเภทอย่าลืมนะคะอารมณ์คืออะไรธรรมชาติที่จิตรู้มีการยึดหน่วงแบ่งออกเป็น4อย่าง1กามอารมณ์2มหคตอารมณ์3โลกุตตรอารมณ์และ4บัญญัติอารมณ์นั่นเองหัวข้อแรกกามอารมณ์นะมีคำว่ากามเพราะฉะนั้นนึกตึ๊ดๆๆขึ้นมาเลยคำว่ากามเพราะฉะนั้นองค์ธรรมก็ต้องเป็นกามจิตแน่นอนในผังดวงจิต8921ดวงนั้นกามจิตมี54ดวงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกามอารมณ์องค์ธรรมคือกามจิต54เจตสิกเหมาหมดค่ะเจตสิก52รูป28พวกนี้จะเป็นกามอารมณ์แล้วก็อารมณ์ที่จะอยู่ในกามอารมณ์นี้ก็คืออารมณ์6ครบถ้วนทุกประการอารมณ์6ที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะรูปอารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์ผัสสะอารมณ์และธรรมอารมณ์รวมอยู่ในกามอารมณ์นะคะเราถือเป็นโลกิยะอารมณ์นะคะเพราะว่าเป็นอารมณ์ที่มันยังทำให้เราผูกพันมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะผูกพันในโลกทั้ง3กามโลกรูปโลกอรูปโลกอะไรแบบนี้นะ1กามอารมณ์ข้อที่2อันนี้สูงขึ้นมาหน่อยนะนะเรียกว่ามหคตะอารมณ์มหคตะอารมณ์นี่เกี่ยวกับผู้ที่ได้ฌานนะมหคตะอารมณ์นี้จะถูกรวมไปอยู่ในกลุ่มธรรมารมณ์นะอารมณ์มี6ประเภทมหคตะคืออารมณ์ประเภทที่6ที่เรียกว่าธรรมารมณ์นะมหคตะอารมณ์นั้นง่ายมากชื่อบอกเลยองค์ธรรมก็คือมหคตะจิตนั่นเองมหคตะจิตมี27ดวงตึ๊ด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 นึกออกใช่ไหมคะจิตทั้ง27ดวงนั้นเป็นจิตที่เกี่ยวกับฌานเพราะฉะนั้น27ก็เกิดจากรูปาวจรจิต15ดวงบวกกับอรูปาวจรจิต12ดวง15บวก12เป็น27นั่นเองมหคตะอารมณ์องค์ธรรมคือมหคตะจิต27เจตสิก30เท่าไหร่คะ35นะเจตสิก35ก็คือเว้นวิรติเจตสิกไป3นะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้ฌานนะอารมณ์นี้ถามว่าเรามีไหมโอ้รอก่อนตอนนี้ยังบ่มีนะอันที่3ข้อที่3อารม
ประเภทที่3คือโลกุตตรอารมณ์โลกุตตรอารมณ์ก็เช่นเดียวกันจัดอยู่ในประเภทอารมณ์ข้อที่6อารมณ์มี6อย่างรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์อาสารมณ์ปุถัพพารมณ์และข้อ6ธัมมารมณ์โลกุตตรอารมณ์เป็นธัมมารมณ์ประเภท1นะคะองค์ธรรมได้แก่อะไรคะโลกุตตระก็ตอบเลยโลกุตตระจิต8ประกอบด้วยมรรค4พ้น4นะคะอันนี้คือองค์ธรรมและเจตสิกของท่านก็คือ36ดวงเว้นอัปปมัญญา2ดวงที่เป็นบัญญัติอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นโลกุตตระอารมณ์องค์ธรรมคือโลกุตตระจิต8เจตสิก36และนิพพาน1นะคะอันนี้เราก็ยังไม่มีนะข้อที่4อันนี้เรามีได้ค่ะบัญญัติอารมณ์บัญญัติอารมณ์นั้นหรือก็คือธรรมารมณ์อีกประเภทหนึ่งนะคะธรรมารมณ์อันนี้เป็นธรรมารมณ์ที่แปลกมากไม่ได้เกิดจากองค์ธรรมที่เป็นดวงจิตที่เราจะคิดว่าโอ้ในผังจิตไหนชี้หน่อยบัญญัติอารมณ์มันอยู่ผังไหนคือว่าบัญญัติอารมณ์เราต้องนึกก่อนนะเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาแต่งขึ้นมานะคะจะมี2ลักษณะลักษณะแรกนี่คือท่านจะเรียกว่าอัตถบัญญัตินะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องรูปพรรณสันฐานลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้รู้เนื้อความหรือความหมายนะคะจริงๆแล้วถ้าเผื่อพูดถึงว่าอยู่ๆถ้าเผื่อพูดถึงว่าภูเขาเนี่ยมีคำว่าภูเขาสมมติขึ้นมาเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้คือภูเขาอันนี้คือต้นไม้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเสียงเปล่งออกมาพูดออกมานะคะให้รู้ความหมายคือกล่าวออกเสียงมาเรียกว่าสัทธบัญญัติเพราะฉะนั้นคำว่าสัทธบัญญัติเนี่ยถ้าเราคิดถึงตอนที่เราเรียนเรื่องรูปน่ะมันคือเรื่องเกี่ยวกับวจีวิญญัตินะวจีวิญญัติที่เป็นสัทธรูปแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นบัญญัติอารมณ์เนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่ไม่เหมือนกับอารมณ์อื่นๆเพราะว่าเป็นอารมณ์ที่บัญญัติขึ้นมาเป็นโบหารเป็นการที่แต่งขึ้นมาซึ่งบัญญัติอารมณ์เนี่ยไม่มีการเกิดไม่มีการดับนะไม่เหมือนกับอารมณ์อื่นๆที่เป็นปรมัตถ์ที่มีเกิดมีดับได้เนาะอารมณ์ของพวกเราสรุปแล้วก็เป็นกามอารมณ์กับบัญญัติอารมณ์นะคะมหคตอารมณ์ตอนนี้ยังไม่มีแต่เมื่อชาติก่อนนู้นๆๆๆอาจจะเคยมีก็ได้เนาะแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเรามีอยู่แล้วเราก็ชาตินี้ก็พยายามแล้วกันนะคะส่วนโลกุตตรอารมณ์เนี่ยคือเป้าหมายถ้าคุณหนึ่งไม่ทราบอีกเมื่อไหร่เราน่าจะไปกันให้ถึงนะจิตเนี่ยนะคะพูดถึงจิตเนี่ยคำว่าจิตจริงๆเนี่ยเป็นบัญญัตินะเป็นบัญญัติคือว่าจิตเฉยๆเนี่ยถูกตั้งชื่อไว้จิตไอเนี่ยเรียกว่าจิตเป็นบัญญัติแต่เวลาที่จิตเนี่ยเป็นปรมัตถ์ที่เราเรียนเราบอกจิตเป็นหนึ่งในสี่ของปรมัตถ์เนี่ยที่เราเรียกว่าจิตเป็นปรมัตถ์เพราะว่าตอนที่จิตเนี่ยกลายเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะคะที่เมื่อกี้บอกว่าจิตเป็นบัญญัติหมายความว่าคำว่าจิตคำว่าจิตเป็นบัญญัติแต่ตัวจิตเองเนี่ยเป็นปรมัตถ์เพราะว่าเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มาถึงแค่นี้มีใครเห็นไหมคะนี่กำลังอยู่ในหัวข้ออารมณ์นะคะอารัมมณสังคหะว่าอารมณ์6คืออะไรและประเภทของอารมณ์แบ่งออกเป็นแบ่งออกโดยการได้2การแบ่งออกเป็นอารมณ์อารมณ์6หัวข้อที่เมื่อกี้ทราบมาเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้4ประเภทก็คือกามอารมณ์มหคตอารมณ์โลกุตตรอารมณ์และบัญญัติอารมณ์ใครถามไหมคะขอบัญญัติอารมณ์อีกทีได้ไหมคะได้ค่ะบัญญัติอารมณ์นะคะบัญญัติอารมณ์ถือเป็นธรรมารมณ์ประเภทหนึ่งนะคะถือเป็นธรรมารมณ์ประเภทหนึ่งแล้วก็แบ่งออกได้เป็น2
สองแบบสามารถแยกออกไปได้สองแบบแบบที่หนึ่งเราเรียกว่าอัฏฐบัญญัติอัฏฐบัญญัตินี่คือการที่เราสามารถสื่อสารกันช่วยในการที่ให้เรารู้ความหมายดูจากรูปพรรณสันฐานลักษณะอาการอะไรเนี่ยเช่นบอกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าภูเขาอันนี้เรียกว่าต้นไม้อันนี้เรียกว่าคนอันนี้เรียกว่าสุนัขอะไรเงี้ยอันนี้คืออัฏฐบัญญัติที่ถูกตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอัฏฐบัญญัติเนี่ยสามารถตั้งขึ้นมาเรื่อยๆใครอยากตั้งก็ตั้งมาแล้วพอวันไหนไม่ได้ใช้ก็หยุดใช้คือไม่ได้เรียกว่าดับมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกแล้วเขาเปลี่ยนไปเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วก็อีกข้อหัวข้อหนึ่งของบัญญัติอารมณ์ก็คือสัทธบัญญัตินะคะสัทธบัญญัติเนี่ยเป็นเสียงที่เปล่งออกมาเป็นถ้อยคำที่ใช้สื่อสารคือพูดถึงอันนี้หรือแม้แต่เรื่องในเมืองไทยเรียกชื่อหนังสือว่าหนังสือแต่เพื่อไปอยู่ประเทศสหรัฐไปประเทศอเมริกาเขาก็ไม่เรียกหนังสือเขาก็เรียกว่าบุ๊กนี้ใช่ไหมคะอันนี้แหละคือสัทธบัญญัติคือแล้วแต่ท้องถิ่นหรือแม้แต่คำที่เรียกในภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ที่หมายถึงวัตถุอันเดียวกันแต่ว่าใช้เสียงที่เปล่งออกมาต่างกันเนี่ยอันนี้คือสัทธบัญญัตินะคะใช่สาธุค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจะแยกให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์ที่เป็นบัญญัติคือเรื่องพวกนี้ทีนี้จะมาถึงตัวคีย์เวิร์ดที่สำคัญมาก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 คุณว่านจะเพิ่งไปค่ะคุณว่านพูดถึงบัญญัติอารมณ์ก็ดีแล้วล่ะค่ะคือพอดียังข้องใจข้อสองนะคะมัคคตอารมณ์มหคตอารมณ์ที่องค์ธรรมบอกว่าเป็นมัคคิจ27ใช่ค่ะทีนี้เราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในมหคตะจิต27ดวงเนี่ยมี6ดวงที่รับอารมณ์เป็นมหคตะอีก6ดวงรับอารมณ์เป็นบัญญัติใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เราสงสัยตรงที่เขาเขียนข้างล่างอ่ะมันหน้า71บรรทัดสุดท้ายเลยอ่ะว่าจิตนั้นยึดหน่วงมัคคตาอารมณ์หรืออารมณ์เป็นมัคคตธรรมอันนี้คำว่ามหคตธรรมเนี่ยมันจะรวมความยังไงแค่ไหนหน้า71เปิดแล้วค่ะจิตนั้นยึดหน่วงมหคตาอารมณ์หรืออารมณ์เป็นมหคตามหคตาอารมณ์เนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับมหคตาเราต้องนึกถึงว่าพวกที่ได้ฌานถูกไหมคะนะคะเป็นเกี่ยวกับแนบแน่นนะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฌานทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูว่ากลุ่มของฌานเนี่ยจะมีแบ่งออกไปอีกว่ามีลักษณะที่เป็นฌานที่มีการรับอารมณ์แบบไหนแบบจากเป็นบัญญัติหรือจากที่ไม่ใช่บัญญัติจะมีอีกนะคะคือที่พี่สงสัยคือพี่สงสัยว่าพี่ถามคำถามมาอีกทีสิคะคือสงสัยคือเรารู้ว่าในมหคตะจิตเนี่ยมันมีจิตที่รับอารมณ์สองประเภทคือพวกหนึ่งก็จะรับอารมณ์เป็นมหคตะอีกพวกหนึ่งคือรับอารมณ์ของมหคตะจิตอะมาเป็นอารมณ์ได้อีกพวกหนึ่งก็จะรับแต่บัญญัติอย่างเดียวทีนี้ก็เลยไม่เข้าใจว่าพอเขาเขียนคำว่าอารมณ์เป็นมหคตะธรรมเนี่ยเลยว่าไอ้คำว่ามหคตะธรรมของเขาเนี่ยมันกินความแค่ไหนถ้าพูดถึงตรงนี้นะคะพี่ต้องแยกแยะ ก่อนนะคะว่าตอนนี้กำลังพูดถึงว่าอารมณ์ที่จำแนกโดยประเภทใหญ่เขาจะแบ่งจิตทั้ง89ดวงเนี่ยออกเป็นกรุ๊ปขีดเลยคือที่เป็นกามกิจ54เขาเรียกว่ากามอารมณ์แล้วก็ปึ๊บอีกลงมาอีก27นี่เขาเรียกว่ามหคตะอารมณ์นะคะแล้วส่วนข้างล่างเขาเรียกโลกุตระอารมณ์นะคะทีนี้มหคตะอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวการรับอารมณ์หรือการที่บอกว่าจะแบ่งออกเป็นบัญญัติอารมณ์หรืออะไรเนี่ยมันจะอยู่ในรายละเอียดในการแบ่งอารมณ์ของจิตอีกนะคะคือเป็นมหคตะอารมณ์ก็จริงแต่เดี๋ยวจะมีการรับอารมณ์ที่แบ่งแยกออกมาให้เห็นอีกว่าทั้ง27ดวงนี่ไม่ได้ไปไหนไปด้วยกันจะมีลักษณะของการรับอารมณ์ต่างกันไปอีกนะคะพี่คือตรงนี้ขอแบ่งเฉพาะว่า
แยกประเภทของมหคตอารมณ์เป็น27ดวงก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดทีหลังตามพระคาถาปัญจวีสะออกมาให้เห็นอีกว่ามหคตะนะคะตรงมหคตะอารมณ์เนี่ยเขาจะคิดอย่างที่พี่อรทัยบอกอะค่ะไม่ได้เหมาหมดว่ารับมหคตะอารมณ์ทั้งหมดนะโอเคไหมพี่คือตรงเนี้ยมันทำให้มันสับสนพอไปถึงหน้า73เนี่ยเขาจะมีลองเปิดเป็นหน้า73จิตที่รับมหคตะอารมณ์แน่นอน6ดวงเขาใช้คำว่ามหคตะอารมณ์ใช่แล้วอันนี้ก็มหคตะอารมณ์มันก็เลยถามว่ามหคตะอารมณ์เนี่ยมันกินความแค่ไหนแค่มหคตะจิตที่เป็นอารมณ์แล้วพอมาข้อ3เนี่ยเขาก็จะมาเป็นว่าจิตที่รับบัญญัติอารมณ์ไม่ใช่เพราะว่าจิตที่รับมหคตะอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันไม่ได้แปลว่ามหคตะจิตทั้ง27แต่ในนี้มหคตะอารมณ์ตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงการรับอารมณ์ตรงนี้มหคตะอารมณ์ตรงนี้เขาจะพูดถึงว่าหมายถึงองค์ธรรมหมายถึงจิตกลุ่มไหนบ้างนะคะองค์ธรรมของมหคตะอารมณ์หมายถึงจิตกลุ่มไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปถึงตรงที่พี่บอกว่ามหคตะจิตกลุ่มเนี่ยมันรับบัญญัติเป็นอารมณ์ใช่ถูกต้องรับบัญญัติเป็นอารมณ์แต่เขาจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นมหคตะจิต27นะคะใช่มันก็อยู่กลุ่มเดียวกับข้อต่อได้ค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจคำถามพี่ค่ะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาไม่แยกแยะออกไปว่าอันนี้นะไม่ใช่27ดวงนี้อันนี้คือเขาจัดกลุ่มจัดกรุ๊ปประเภทใหญ่ๆของดวงจิต89ดวงเนี่ยแบ่งกรุ๊ปออกไปเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์เทพค่ะคือมหคตะอารมณ์หมายถึงว่าขณะที่จิตไปรู้มหคตะจิตดวงใดดวงหนึ่งเป็นอารมณ์ใน27ดวงนั้นน่ะเรียกว่ามีมหคตะเป็นอารมณ์เคยไหมคุณอรทัยไอ้ตรงนี้เข้าใจค่ะเข้าใจความหมายว่าถ้าจิตดวงใดไปรับจิตดวงใดดวงหนึ่งใน27ดวงเป็นอารมณ์เนี่ยก็คือรับมหคตะอารมณ์แต่พอมาเข้ามาเขียนรวมข้อ2เนี่ยเขียนอย่างนี้ก็เลยทำให้เข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือกลุ่มที่รับบัญญัติมันก็อยู่ในมหคตะจิต27ดวงนี้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่คือไอ้ตอนที่ตัวมหคตะไปรู้อารมณ์อะตัวมหคตะเป็นผู้รู้ไอ้บัญญัติอะเป็นผู้ถูกสิ่งที่ถูกรู้แต่พออีกกรณีหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าตัวมหคตะเป็นผู้ถูกรู้โดยจิตกลุ่มอื่นแล้วขณะที่จิตกลุ่มอื่นเนี่ยไปรู้ฌานจิตดวงใดดวงหนึ่งเป็นอารมณ์เขาเรียกว่ามีมหคตะเป็นอารมณ์แต่ต้องแยกตรงตัวรู้กับตัวถูกรู้อย่างเช่นมหากุศลมีมหคตะได้ไหมได้อกุศลมีมหคตะได้ไหมได้ครับมหากริยาได้ไหมได้มหาอภิญญาได้ไหมได้ครับดังนั้นจิตอันไหนก็แล้วแต่ที่เข้าไปรู้มหคตะมหคตะนั้นก็เป็นอารมณ์ไม่ใช่เป็นตัวถูกรู้แล้วนะครับโอเคนะครับต้องแยกตัวรู้กับตัวถูกรู้อาจารย์คะมันรับที่มันรับบัญญัติเนี่ยก็มีอากากับอากินส่วนรับมหคตะเนี่ยค่ะมันก็มีวินกับเนถูกไหมฮะวินเนเนี่ยรับมหคตะแน่นอนเดี๋ยวมันมีรับมหคตะไม่แน่นอนอีกกลุ่ม25-6มีหมดเลยนะครับยี่สิบห้าหกนี่มันมหคตะได้ทั้งนั้นเลยได้ทุกดวงเลยยี่สิบห้าหกนี่คือรับมหคตะไม่แน่นอนใช่แล้วก็ไม่ได้รับแค่6ดวงนี้นะรับได้ทั้ง27ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณอ้วนอธิบายไปเดี๋ยวจะเห็นภาพเองเนาะก็สรุปว่าถ้ามหคตะเป็นตัวรู้ก็ไม่ได้เป็นอารมณ์แต่ถ้ามหคตะเมื่อไหร่มันเป็นตัวถูกรู้เขาเรียกว่ามีมหคตะเป็นอารมณ์นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะต้องแยกนิดนึงค่ะว่าคู่รู้อารมณ์อารมณ์ใช่จะแยกค่ะถูกเป็นอารมณ์ผู้ถูกรู้จะมีผู้รู้อารมณ์กับผู้ถูกรู้เป็นจิตกลุ่มอื่นก็ได้
ได้ตอนนี้เบื้องต้นเอาตรงนี้ก่อนนะคะแบ่งหมวดเป็นแค่4หัวข้อแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องผู้รู้อารมณ์ผู้ถูกรู้มันคืออะไรนะคะไม่ยากไม่ยากค่ะเดี๋ยวค่อยๆไปนะคะคราวนี้มาถึงนะคะเรื่องอารมณ์เนี่ยพอแบ่งโดยนำจิตเข้ามามาแบ่งกลุ่มจิตดูซิว่าจะแบ่งประเภทจิตได้ออกเป็นยังไงบ้างก็เหมือนกับในหมวดสังขารอื่นๆนะคะที่เราจะเอาจิตเข้าไปดูว่าจิตกับทวารจิตกับวัตถุจิตกับเวทนาอะไรไหนพอมาถึงจิตกับอารมณ์นะคะจะมีคาถาพระคาถาที่เราเรียกว่าคาถาปัญจมีสตินะคะมันปัญจมีสะเนี่ยนะคะจะมีประเภททั้งหมด7แบบนะคะ7กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นคาถาอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าจริงๆไม่ยากนะคะไม่ต้องไปดูเรื่องแน่นอนไม่แน่นอนแล้วเอาจงๆเลยพระคาถาที่1เริ่มเลยนะคะปัญจวีสติปริตัมหินะคะหมายถึงกลุ่มจิตกลุ่มจิตปัญจวีสะจะมีจิต25ดวงรับกามธรรมนะคะพอพูดถึงรับกามธรรมเนี่ยให้เรานึกภาพเลยว่ากามธรรมนั้นก็หมายถึงดวงจิตที่เป็นจิตที่เป็นกามคุณทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นคาถาที่1เอาหัวข้อกามธรรมก่อนนะหัวข้อที่2คาถาที่2ฉะจิตตานิมหคเตใช่มั้ยคะหัวข้อที่2นี้เกิดขึ้นจะมีจิตแค่6ดวงเท่านั้นที่รับคราวนี้มานะคะรับมหคตะรับมหคตะอย่างเดียวนะคะอันนี้พูดถึงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้คือแน่นอนเราจะไม่พูดถึงไม่แน่นอนนะคะเราจะพูดถึงแน่นอนเอกันตะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มจิต6ดวงที่เรียกว่าฉะจิตตานิที่รับมหคตะธรรมอย่างเดียวนะคะทีนี้จิตทั้ง6ดวงทีนี้มาถึงตรงที่เมื่อกี้พี่อรทัยถามว่าอ้าวทำไมจิตรับมหคตะเนี่ยมันถึงเหลือแค่6ดวงล่ะทั้งที่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดจบไปว่าประเภทของจิตที่แบ่งตามอารมณ์มหคตะอารมณ์เนี่ยมันมีมหคตะจิตต้อง27ดวงดูในผังจิตก็ได้จิต27ดวงที่เป็นรูปาวัจระจิต15อรูปาวัจระจิตอีก12เนี่ยคือมหคตะจิต27ดวงแต่พอมาถึงช่วงที่เขาจะรับมหคตะมาเป็นอารมณ์ได้เนี่ยเขาจะมีแค่6ดวงเท่านั้นนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นพระคาถากลุ่มที่2นี่เองนะคะกลุ่มที่2ส่วนจิตที่เป็นมหคตะจิตที่นอกเหนือจาก6ดวงเนี่ยเขาจะกระโดดไปอยู่ในพระคาถาอีกพระคาถาหนึ่งนะคะพระคาถาเอกวิสติอุหาเรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรับบัญญัตินะคะทีนี้ถ้าเผื่อจะมาดูว่าทำไมเนาะเป็นมหคตะจิตเหมือนกันแต่ทำไมไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอ๋อก็คือลักษณะของเขานั่นเองที่เขาบอกว่าความหมายของข้อพระคาถาที่2นะคะความหมายของข้อที่2ฉะจิตตานิมหคเตนะคะฉะจิตตานิเนี่ยเน้นย้ำๆเลยว่าเป็นการรับเกี่ยวกับมหคตะอารมณ์นะคะมหคตะอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะจะมีดวงจิตถ้าเผื่อยังจำได้นิดนึงนะคะจริงๆตรงเนี้ยพอจะเข้าใจคร่าวๆก็ได้ไม่ต้องละเอียดมากถึงว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกี่เหตุการณ์เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอรหันต์อะไรอย่างนั้นน่ะถ้ารู้ไว้ก็ดีนะคะละเอียดแต่ถ้าเผื่อรู้แค่พอสังเขปเนี่ยเราให้รู้แค่ว่ามีจิต6ดวงนะคะจิต6ดวงก็ได้แก่จิตที่เป็นฌานนะคะที่เป็นจิตที่ในกลุ่มที่เป็นฌานนะคะอรูปฌานนะคะอรูปฌาน2วิญญาณัญจายตนะกุศลจิตวิญญาณัญจายตนะวิบากจิตแล้วก็กิริยาจิตก็คืออรูปฌาน2แล้วก็มีอรูปฌาน4มั้ยฮะอย่างละ3ดวงอย่างละ3ดวงก็คืออรูปฌาน2และอรูปฌาน4เนี่ยเป็นจิต6ดวงที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ใน
ธรรมารมณ์อย่าลืมนะคะจิตกลุ่มพวกนี้เป็นธรรมารมณ์หมดเลยนะคะแล้วเขาจะรับแต่มหคตะธรรมารมณ์เท่านั้นนะคะแล้วถ้าเผื่อว่าถามว่าอ้าวได้6ดวงแล้วที่เหลืออีกกลุ่มนี้มี27ดวงใช่ไหมคะ6แล้วก็อีก21ดวงล่ะนู่นค่ะ21ดวงเขาจะไปอยู่ในพระคาถาที่3ที่เราเรียกว่าเอกวีสติโวหาเรทั้ง21ดวงที่อยู่ในกลุ่มมหคตะจิตอีก21ดวงเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่จิตที่รับบัญญัติเป็นอารมณ์นะคะซึ่งความแตกต่างระหว่างการรับมหคตะอารมณ์กับบัญญัติอารมณ์เนี่ยสามารถรับฟังรายละเอียดได้จากคลิปย้อนหลังนะคะว่าลักษณะการรับเป็นแบบใดบ้างตรงนี้คือแยกให้เห็นชัดเท่านั้นว่าแบ่งกลุ่มของคาถาเนี่ยออกเป็น1กลุ่มของพวกกามธรรมอย่างที่2มหคตธรรมข้อ3บัญญัติธรรมมี21ดวงและข้อ4โลกุตตรธรรมจะมี6ดวงนะคะโลกุตตรธรรมอัตถนิพพานะโคจเรนะคะจะมีแค่6ดวงเท่านั้นทีนี้พระคาถาปัญจวีสะเนี่ยเมื่อเรายึดตัวหลัก4ตัวแรกเนี่ยได้นะคะ4ตัวแรก4พระคาถาได้นะคะเราจะเห็นชัดว่าจิตทั้ง89หรือ121ดวงเนี่ยจะอยู่ในพระคาถาที่4นี่แบบตรงเป๊ะ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 ไม่มีรับอารมณ์ไม่มีรับอารมณ์แบบอื่นรับแบบไหนแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นพระคาถาที่5ที่เรียกว่าวีสานุตระมุตตังเหตุคราวนี้จะมาแล้วค่ะจะมีจิต20ดวงคราวนี้จะมีจิต20ดวงจิต20ดวงเนี่ยเขามีความสามารถที่จะรับอารมณ์ได้มากกว่า1อารมณ์เพราะฉะนั้นจิต20ดวงนี้จะมีการรับกามอารมณ์ก็ได้นะรับมหคตะอารมณ์ก็ยังได้รับบัญญัติอารมณ์ก็ยังได้นะเพราะฉะนั้นจิตพวกนี้จึงเป็นจิตที่เขารวบไปอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มที่5วีสานุตระมุตตังหิ20ดวงก็รับกามอารมณ์มหคตะอารมณ์และบัญญัติอารมณ์ก็พูดง่ายๆก็คือสามารถรับอารมณ์ได้เหมือนกับข้อ1 2 3แต่เป็นกลุ่มที่รับได้มากกว่า1อารมณ์เพราะฉะนั้นก็เลยถูกจับมาอยู่กลุ่มที่5อันนี้นึกออกใช่มั้ยนะกลุ่มที่6อัคคามัคคปโรชิเตปัญจจะมีจิตแค่5ดวงเท่านั้นจิต5ดวงนี้นะคะจะเป็นจิตที่5ดวงที่มีความสามารถที่จะรับอารมณ์ได้เยอะขึ้นไม่ใช่แค่รับกรรมธรรมอย่างเดียวไม่ใช่รับมหคตะอย่างเดียวหรือไม่ได้รับบัญญัติอย่างเดียวคราวนี้เขารับโลกุตระก็ได้จิตภายในจิต5ดวงเนี่ยโดยโลกุตระเนี่ยเขาจะรับได้ยกเว้นอรหัตมรรคเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจิตในกลุ่มนี้5ดวงเขาก็จะมีลักษณะพิเศษของเขานะสงสัยจะต้องบอกชื่อดวงจิตนิดนึงมั้งเดี๋ยวงงเอาใหม่นะคะเอาใหม่เริ่มใหม่พระคาถาปัญจวีสะนะคะคาถาที่1ปัญจวีสะปริตัมหิมีจิต25ดวงนะคะจิต25ดวงเนี่ยเป็นจิตที่รับกามะทำกามอารมณ์นะคะซึ่ง25ดวงเนี่ยแน่ๆเลยก็จะมีทวิ10ดวงนะคะทวิปัญจวิญญาณจิตทวิ10ดวงมโนธาตุ3ดวงสันติรณะ3ดวงภาสิตุปาทะ1แล้วก็ยังมีมหาวิบากิจนึกออกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาใหม่ค่ะยังไม่พูดถึงดวงจิตเพราะเดี๋ยวจะไปพูดเทียบดวงจิตให้ฟังทีหลังตอนนี้พูดลักษณะของพระคาถาก่อนดีกว่าจะได้ไปไวๆเอาใหม่นะคะพระคาถาปัญจวีสะคาถาที่1นะคะคาถาที่1ปัญจวีสติโวหาปริตัมหิหมายถึงจิตที่รับได้25ดวงนะคะรับกามกามธรรมนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็เป็นจิตที่เราจะสามารถแยกได้ว่ากามจิต54เจตสิก52รูป28อันนี้คือกามธรรมทั้งหมดนะคะแต่ว่าจิตที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีแค่25ดวงฉะนั้นนะคะกลุ่มที่2รับมหคตะอารมณ์ชั
ะจิตตานิมหคัตมหคเตนะคะจิตนี้จะมีแค่จิต6ดวงก็หมายถึงจิตที่อยู่ในอารูปาวจรจิต6ดวงนะคาถาที่3บัญญัติธรรมก็คือพระคาถาเอกวีสติโอหาเรจิต21ดวงพระคาถาที่4โลกุตตรธรรมก็มีจิตแค่เท่าไหร่คะจิตมั้ยคะจิต8ดวงมันพูดว่า6ใช่มั้ยขอโทษมีจิต8ดวงนะคะโลกุตตรธรรมพระคาถาที่5วีสานุตตรามุตตัมหิมีจิต20ดวงคราวนี้เขาจะรับได้20ดวงจะรับได้กามอารมณ์มหคตอารมณ์บัญญัติอารมณ์3อย่างนะคะกลุ่มที่6อัคคมัคคะปรุชิเตปัญจะจะมีจิต5ดวงในจิต5ดวงนี้จะได้รับได้เพิ่มมากขึ้นก็จะรับกามอารมณ์มหคตอารมณ์บัญญัติอารมณ์และโลกุตตรอารมณ์ด้วยแต่ว่ารับไม่ครบนะคะ5ดวงนี้จะมียกเว้นนะคะยกเว้นอรหัตมรรคอรหัตผลแล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสัพพะฉะฉะนะคะก็มีฉะก็6ดวงจิต6ดวงนี้จะรับอารมณ์ได้คราวนี้รับได้อารมณ์ได้ครบหมดเลยก็จะเป็นกามอารมณ์มหคตอารมณ์บัญญัติและโลกุตตรอารมณ์ที่เหลือทั้งหมดนะคะซึ่งในกลุ่มจิตพวกนี้จะเป็นบอกลักษณะของการรับอารมณ์การรับอารมณ์ประเภทต่างๆก็เลยแบ่งจิตออกเป็นรูปต่างๆทีนี้รายละเอียดว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีดวงจิตอะไรที่แน่นอนไม่แน่นอนเนี่ยมีใครยังสับสนมากๆไหมคะเดี๋ยวถามตรงๆก่อนคือมีตารางที่ล่าสุดที่อาจารย์เทพทำให้อันนั้นค่อนข้างละเอียดมากที่สามารถเราสามารถดูได้เลยว่าดวงจิตดวงไหนอะจะอยู่ในโซนไหนได้บ้างมีใครดูตารางแล้วยังงงอยู่ไหมคะต้องค่อยทำความเข้าใจแต่จริงๆเนื้อหามีแค่นี้จริงๆว่าแบ่งกลุ่มออกไปเป็น7กลุ่มเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพูดกูพิจารณาอีกทีเถอะสัพพะเนี่ยค่ะคุณอ้นพูดดีคะสัพพะนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เกิดได้ในอารมณ์6นะคะลักษณะของจิตที่เกิดในกลุ่มนี้เขาจะรับได้ทั้งที่เป็นกามอารมณ์มหคตอารมณ์บัญญัติอารมณ์และโกโลกุตตรอารมณ์ทั้งหมดยกตัวอย่างจิต6ดวงนี้ดวงหนึ่งก็คือมโนทวาราวัชนะจิตนะคะมโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยเราก็ทราบดีแล้วจะจิตตรงนี้จะทำหน้าที่เยอะมากทำในอะไรนะคะวิถีจิตที่เป็นทั้งปัญจทวารทั้งมโนทวารนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรับอารมณ์ต่างๆได้ทั้งที่เป็นกามอารมณ์ก็ได้มหคตะหรือบัญญัติหรือโลกุตตรอารมณ์ได้ครบหมดเลยจิตตรงนี้ได้ครบหมดค่ะที่อาจจะเกิดค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จิตอีก6ดวงทั้ง6ดวงเนี่ยเกิดอันนี้เรียกว่าแบบแน่นอนนะคะแน่นอนแปลว่าเกิดแน่นอนนะคะไม่ใช่มีว่าอ้าเกิดมั่งอ้าไม่เกิดอ้าเกิดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีโอกาสที่จะเกิดได้ครบหมดเลยทั้ง6ดวงเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่ในกลุ่มนี้จะเป็นจิตที่เป็นญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญานะคะประกอบด้วยปัญญาที่เป็นมหากิริยาจิตนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้จะเป็นมหากิริยาจิตที่เป็นญาณสัมปยุตที่มี4ดวงส่วนมหากิริยาจิตที่เป็นญาณวิปนะคือเราต้องแยกเรื่องญาณ3กับญาณวิปนิดนึงนะคะญาณ3นี่หมายความว่าประกอบด้วยปัญญาเก่งมากอะไรที่เป็นญาณ3เนี่ยจะเป็นแบบมีปัญญาถ้าเป็นปัญญาวิปเนี่ยเค้าก็จิตกลุ่มที่เป็นมหากริยายานวิปหรือเป็นมหากุศลยานวิปเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในกลุ่มที่ยังเป็นที่เรียกว่าวีสานุตระมุตตัมหิจิต20ดวงอยู่เพราะว่าในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้แบบว่าเป็นยานสัมคือเป็นยานวิปจะอยู่ในนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้ใน6ดวงนอกจากมีมหากริยายานสัม4ดวงแล้วนะคะก็ยังมีอภิญญาจิตนะเรื่องอภิญญาจิตเนี่ย
จริงๆไม่ได้อยู่ในชาร์ตจิต89ดวงหรอกค่ะแต่เป็นลักษณะของจิตที่เกิดขึ้นที่จะต้องนำมากล่าวถึงเวลาที่แบ่งประเภทจิตกับอารมณ์ให้เห็นได้ชัดว่าอภิญญาจิตเนี่ยจะมี2แบบนะคะอภิญญาจิตเนี่ยจะเป็นจิตที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในผู้ที่ได้ฌานนะคะผู้ที่ได้ฌานถึงปัญจมฌานคือฌาน5ผู้ที่ได้ทำฌาน5นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วแต่บางท่านนะคะได้ฌาน5เนี่ยถ้าเป็นฌานเกี่ยวกับรูปาที่เป็นกุศลนะคะรูปากุศลฌาน5เนี่ยอภิญญาจิตเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มอัคคะมัคคะปรุชิเตอยู่ในกลุ่ม5ดวงแต่ถ้าเป็นฌาน5นะคะฌาน5ที่มีอภิญญาจิตนะคะที่มีอภิญญาจิตที่เป็นจิตที่เป็นกิริยารูปาวจรกิริยาจิตนะคะอันนี้ประกอบด้วยปัญญาอันนี้เก่งมากอันนี้เขาก็จะอภิญญาจิตก็จะอยู่ในกลุ่ม7กลุ่มสุดท้ายสัพพัชชะนะคะคือกลุ่มนี้โอเคไหมคะพูดเร็วไปหรือเปล่าคะอย่างนั้นขออนุญาตต่ออีกนิดนึงนะคะว่าอารมณ์เนี่ยเราเห็นว่าสรุปแล้วที่พูดตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยก็บอกว่าอารมณ์มีจิตมีอารมณ์6ใช่ไหมคะอารมณ์6แล้วอารมณ์6เนี่ยมาแยกออกก็เป็นแยกออกได้เป็นเตกาลิกะอารมณ์กับการวิมุตติอารมณ์นะคะแล้วต่อมาอารมณ์6ก็มาแยกอีกแยกแบ่งเป็นประเภทเป็นกามอารมณ์มหคตอารมณ์โลกุตระอารมณ์และบัญญัติอารมณ์นี่คือแยกแบบคนละในกันนะคะแล้วคราวนี้อารมณ์นี้อีกมาพูดถึงพวกอารมณ์ทั้งหมดอีกว่าเวลาจิตเข้ามาประกอบเนี่ยเราสามารถแบ่งกลุ่มจิตตามอารมณ์ได้เนี่ยได้ทั้งหมดเป็น7กลุ่มนะคะเป็นอารมณ์เนี่ยแยกออกไปได้7กลุ่มเลยคือเป็นพระคาถาเลยค่ะพระคาถาปัญจมีสะที่เป็น7กลุ่มนะคะแต่ที่7กลุ่มก็คือกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่25ดวงรับกามอารมณ์อย่างเดียวกลุ่มที่2รับมหคตะอารมณ์อย่างเดียวมี6ดวงกลุ่มที่3รับบัญญัติอารมณ์อย่างเดียวมี21ดวงกลุ่มที่4รับโลกุตระอารมณ์อย่างเดียวนะคะมี8ดวงแล้วก็กลุ่มที่5ก็คราวนี้ก็รับได้เยอะขึ้นละครับรับกามอารมณ์มหคตะอารมณ์บัญญัติอารมณ์มี20ดวงมีสานุตระมุตตัมภินะคะกลุ่มที่6มี5ดวงอัคคะมัคคะปรุชิเตปัญจคราวนี้รับได้เยอะขึ้นก็รับกามอารมณ์มหคตะอารมณ์บัญญัติอารมณ์และโลกุตระอารมณ์ด้วยเว้นอันสุดท้ายคืออรหัตตมรรคอรหัตผลรับไม่ได้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่7จะมี6ดวงเรียกว่าสัพพัชชะนะคะอันนี้ก็จะได้รับเยอะมากเลยครบเลยรับกามอารมณ์ก็ได้มหคตะอารมณ์ก็ได้บัญญัติอารมณ์ก็ได้โลกุตระอารมณ์ก็ได้อันนี้คือการแบ่งจิตออกตามประเภทของอารมณ์ที่มีลักษณะการรับอารมณ์เข้ามานะคะถึงแค่นี้ใครงงไหมคะไม่งั้นจะต่อไปอีกหัวข้อหนึ่งหรืออีกหัวข้อหนึ่งเรื่องอารมณ์นี้ค่ะยังมีต่อท้ายตอนจบนิดนึงว่าอารมณ์ที่เรารู้ว่าแบ่งเป็นประเภทอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยยังมีอีกท่านก็กล่าวว่าอารมณ์เนี้ยยังมาแยกแยะได้อีกรู้ไหมแยกออกได้เป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าอารมณ์พิสดารอารมณ์พิสดารเนี่ยแปลว่าอารมณ์เยอะไม่ใช่แปลว่าอารมณ์พิสดารอารมณ์แปลกประหลาดนะคะแปลว่าอารมณ์ที่เราสามารถที่จะนำมาแจกแจงออกได้เป็น21นะคะให้เข้าใจความหมายเลยว่าแต่ละอันเนี้ยเป็นยังไงแต่ไม่ต้องท่องนะคะไม่ต้องท่องเลยให้เข้าใจความหมายเพราะว่าตอนนี้จุดมุ่งหมายที่พูดมาทั้งหมดก็คือต้องการให้เข้าใจความหมายว่าเรากำลังเรียนอะไรแล้วหัวข้อนั้นมันเกี่ยวกับอะไรส่วนดีเทลข้างในว่ามันคืออะไรบ้างที่ย่อยยิบเนี่ยเราสามารถเปิดดูในตำราได้นะคะอ่ะมาพูดถึงอารมณ์21นะคะอารมณ์พิสดารเนี่ยค่ะตอนแรกสุดดูในหนังสือประกอบไปด้วยก็ได้ค่ะพูดเร็วๆเลยอารมณ์ที่1ท่านเรียกว่ากามอารมณ์นะคะกามอารม
ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกามอารมณ์ก็คือพระคาถาปัญจวิสาปริตตมหินั่นเองคือพระคาถาที่หนึ่งข้อหนึ่งกามอารมณ์คาถาข้อที่หนึ่งมี25ดวงไม่เราจะไม่พูดถึงแน่นอนไม่แน่นอนนะคะเราฟันธงเป๊ะไปเลยว่ามันคืออะไรอารมณ์พิสดารที่สองคือมหคตะอารมณ์ก็คือคาถาข้อสองมี6ดวงฉาจิตตานิมหคเตมาเริ่มง่ายแล้วนะอารมณ์พิสดารข้อที่3นิพพานมานิพพานอารมณ์ก็ข้อไหนนะคะพระคาถาที่4มี8ดวงอัตถนิพพานโคจเรโอเคนะคะได้3อารมณ์แล้วนะข้อที่4อารมณ์แบบที่4นามะอารมณ์อ้าวคราวนี้มาละนามะอารมณ์คืออะไรพอพูดถึงนามะอารมณ์เนี่ยให้คิดภาพเลยนามะอารมณ์เนี่ยจะต้องเป็นอารมณ์14ดวงนะคะจะแยกออกเป็นอารมณ์เกี่ยวกับที่ไม่ได้เกี่ยวกับ3ข้อแรกนะนามะอารมณ์เพราะฉะนั้นนามะอารมณ์นี้จะเกี่ยวกับมหคตะอารมณ์มหคตะอารมณ์ที่เหลือจากข้อ2ข้อ2มหคตะอารมณ์เหมือนกันถูกป่ะแต่มันมีแค่6ดวงเพราะฉะนั้นมหคตะอารมณ์อ๋อไม่ใช่พูดผิดเอาใหม่ค่ะนามะอารมณ์หมายถึงมหคตะอารมณ์ข้อที่2บวกกับนิพพานอารมณ์ข้อที่4มีการเอามหคตะอารมณ์กับนิพพานอารมณ์มารวมกันเพราะฉะนั้น8ดวงบวก6ดวงก็ได้14ค่อยๆดูตามไปนะคะดูจะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนามะอารมณ์มี14ดวงนะคะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องมหคตะอารมณ์นิพพานอารมณ์นะข้อที่5รูปะอารมณ์อารมณ์เกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับรูปพอมีคำว่ารูปะอารมณ์เนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องจำก็คือให้คิดถึงปัจจุบันปัญจารมณ์อารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันปัญจารมณ์เกี่ยวกับรูปมาเลยค่ะ13ดวงเพราะฉะนั้น13ดวงนี้ก็คือทวิสิกกับมโนทวาร3ซึ่ง13ดวงเนี่ยเขาจะเกิดทางปัญจทวารนิถีเท่านั้นนะคะทีนี้มีการนำเรื่องรูปโผล่เข้ามาแล้วนะเพราะฉะนั้น อารมณ์ที่6นะคะอารมณ์ที่6ต่อมาที่เรียกว่าปัจจุบันอารมณ์เนี่ยความหมายเขาก็จะความหมายเดียวกับข้อ5ที่บอกว่ารูปอารมณ์รูปอารมณ์นะคะปัจจุบันอารมณ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยก็หมายถึงดวงจิตที่เกี่ยวกับทวิสิบกับมโนธาตุ3นะคะเพราะฉะนั้นข้อ5กับข้อ6เนี่ยองค์ธรรมก็จะเหมือนกันนะส่วนข้อ7คราวนี้เกี่ยวกับการมาแล้วการเวลามาแล้วข้อ7อดีตอารมณ์อดีตอารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำฌานนะคะเกิดขึ้นเกิดกับฌานการทำฌานเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับฌานนี้ให้เรานึกถึงอะไรคะมหคตะอารมณ์ก็คือพระคาถาที่2ฉาจิตตานิมหคเตเพราะฉะนั้นอดีตอารมณ์มี6ดวงถ้าเผื่ออนาคตอารมณ์อนาคตอารมณ์มีกี่ดวงก็มันได้ดูอ๋อไม่มีสิจะมีได้ยังไงล่ะอนาคตอารมณ์จะมีได้ไงถ้าเผื่อจะมีเนี่ยมันจะต้องมีการรับอดีตกับปัจจุบันมาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าอนาคตอารมณ์นั้นรับได้แน่นอนเป็นเอกันตะมีไหมก็ตอบว่าไม่มีนะคะอนาคตอารมณ์ไม่มีนะคะ อารมณ์พิสดารข้อที่9การวิมุตติอารมณ์นะคะการวิมุตติอารมณ์พอคำว่าการวิมุตติก็ให้นึกถึงคำว่าไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ดับก็นึกถึงพวกนิพพานบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้น29ดวงของการวิมุตติอารมณ์เนี่ยจะประกอบด้วยบัญญัติคือ21ดวงก็คือพระคาถาที่3ใช่ไหมคะแล้วก็นิพพาน8ดวง21บวก8ได้29นะคะก็คือพระคาถาที่4ข้อที่10มาละบัญญัติอารมณ์บัญญัติอารมณ์เนี่ย21ดวงก็คือเอกวิสติโวหาเลยนะคะก็คือนั้นเพราะฉะนั้นพระคาถาปัญจวิสานะคะพระคาถาที่1ปัญจวิสาปริตตมหิก็คือข้อ1กามอารมณ์พระคาถาที่2ฉาจิตตานิมหคเตก็คือข้อ2 6ดวงมหคตะอารมณ์พระคาถาที่3เอกวิสติโวหาเรก็คืออารมณ์พิสดารข้อที่10เนี่ย21ดวงนะแล้วก็พระคาถาที่4ก็คือข้อที่3นิพพานนะอัตถนิพพานนะโคจเรนะคะมี8ดวงมาถึงแค่นี้โอเคมั้ยคะอารมณ์พิสดาร10หัวข้อจบแล้วอันนี้คือเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆนะคะส่วนรายละเอียดไปชมรับฟังได้จากคลิปย้อนหลังนะคะ
อารมณ์ที่11ปรมัตถ์บัญญัติใช่มั้ยคะถ้าเผื่อพูดถึงปรมัตถ์ก็มาเลยค่ะข้อไหนกามอารมณ์ก็คือพักคาถาที่1ปัญจวีสะ25ดวงบวกกับมหคตะอารมณ์อีก6ดวงก็คือพักคาถาที่2บวกกับนิพพานะโคจเล8ดวงพักคาถาที่4นะคะ25บวก6บวก8ได้39อันนี้เราเรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์บัญญัตินะไวไปไหมเนี่ยถ้าตามไม่ทันบอกนะคะอารมณ์พิสดารข้อที่12มาแล้วค่ะที่บอกว่ายากยากตรงไหนเนาะอคตอารมณ์หมายถึงอารมณ์ภายในอารมณ์ภายในก็เกี่ยวกับภายในจริงๆจริงๆเลยมันเกี่ยวกับฌานค่ะเกี่ยวกับการรับอรูปฌานที่เคยได้มาก่อนเพราะฉะนั้นอคตอารมณ์เนี่ยท่านหมายถึงฉะจิตตานิมหคเตเลยอ่ะมีแค่6ดวงคือพระคาถาที่2นะเพราะฉะนั้นเราจำไว้เลยอชตะภายในคืออะไรจากจิตตานินั่นเองส่วน13พระหิตถอารมณ์พระหิตถอารมณ์นี้ก็คืออารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกนี่คือเราไม่สามารถที่จะไปบังคับคอนโทรลอะไรได้เลยเป็นเรื่องที่แบบห่างไกลของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีมาละบัญญัติอารมณ์นิพพานนะคะบัญญัติ18นิพพาน8ทีนี้ถามว่าบัญญัติ18นี่มาจากไหนบัญญัติ18เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเราดูจากพระคาถาดูจากบัญญัตินะคะหัวข้อบัญญัตินี่มันต้องมี21ดวงนะคะพระคาถาที่ number 3เอกวีสติบุหาเรมี21ดวงแต่นี่ในพระหิทธะอารมณ์เนี่ยท่านบอกว่า18ดวงก็พออีก3ดวงขอเก็บไว้ก่อนขอกักไว้ก่อนอีก3ดวงเนี่ยท่านจะเรียกว่าอากินจัญญายตนะชานจิตนะคะถามว่าทำไมไม่เอามารวมในบัญญัติที่เป็นพระหิทธะให้รู้แล้วรู้รอดเลยอ๋อ3ดวงนี้เก่งมากไม่ใช่เก่งมากมีลักษณะไม่เหมือนอันอื่นเพราะว่าเขาจะเป็นดวงจิตที่รับนัตถิภาวะบัญญัตินะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนัตถิภาวะบัญญัติซึ่งหมายถึงบัญญัติที่ไม่มีนิมิตใดๆปรากฏคือไม่มีสันฐานให้เห็นเพราะฉะนั้นก็จะงงว่าเออเป็นภายในเออก็ไม่เป็นภายนอกไม่เป็นภายในเขาก็เลยบอกว่าอย่าเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครเลยก็เรียกว่าแอบเรียกเบาๆว่าเป็นบัญญัติเทียมเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นพระหิทธาอารมณ์เนี่ยบัญญัติตรงเนี้ยก็จะเลือกไปแค่18หัวข้อเท่านั้นยกเว้น3ดวงจิตที่เป็นนัตถิภาวะบัญญัติไม่ไปรวมกลุ่มด้วยนะคะอันนี้ฟังแบบง่ายๆไม่ต้องดูละเอียดเยอะนะคะแต่ถ้ารู้รายละเอียดได้หมดละสุดยอดเก่งมากนะคะอารมณ์พิสดารข้อที่14คราวนี้เอามารวมเลยข้อเอาข้อ10เอาข้อที่เป็นภายในภายนอกมารวมกันเลยเขาก็มีชื่อรู้เลยคราวนี้ว่าอัชตะพาหิตะอารมณ์นะมีทั้งภายในภายนอกแล้วคราวนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องรับแน่นอนนะโอ้ก็ไม่มีสิเพราะอะไรเพราะเวลาที่จิตรับอารมณ์เนี่ยจะรับได้ทีละอย่างทีนี้ถ้าเผื่ออารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่แบบขัดแย้งกันอะสองขั้วปุ๊บปุ๊บมันจะมาเกิดพร้อมกันได้ยังไงนะคิดภาพภายในภายนอกจะเกิดพร้อมกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าการรับอารมณ์ทั้งภายในภายนอกอัชตะพหิทธะอารมณ์เนี่ยเอกันตะแบบแน่นอนจะไม่มีนะคะนี่คือลักษณะ14ข้อของอรูปพิสดารผ่านไปแล้วต่อไปง่ายมากนะฮะลุยเลยอารมณ์ที่15คือปัญจารมณ์ปัญจารมณ์เนี่ยปิ้งง่ายมากปัญจารมณ์ก็คือปัจจุบันอารมณ์นะก็แค่คิดถึงจิตที่เกิดได้เฉพาะในทางปัจจุบันอารมณ์ตรงนี้นะคะก็มันก็จะมีกลุ่มของทวิ10กับมโนธาตุ3ถูกป่ะฮะก็คือทั้งหมดที่เรียงมาเพราะฉะนั้นข้อ15เนี่ยจะหมายถึงมโนธาตุ3ดวงพอข้อ16รูปารมณ์ก็หมายถึงจิตที่เป็นจักขุวิญญาณจิต2ดวงสัทธารมณ์ก็หมายถึงจิตที่เป็นโสตวิญญาณจิต2ดวงคันธารมณ์ก็หมายถึงคานวิญญาณจิต2ดวงรสารมณ์ก็หมายถึงชิวหาวิญญาณจิต2ดวงและโผฏฐัพพารมณ์ก็หมายถึงกายวิญญาณจิต2ดวง
ข้อ16 17 18 19 20ก็คือทวิสิทธิ์ที่เรารู้จักนั่นเองนะคะส่วนข้อ15ก็คือปัญจลมเข้าหมายถึงมโนธาตุดังนั้นข้อ15 16 17 18 19 20เนี่ยเขาจะมาพร้อมกันไม่ใช่มาพร้อมกันเขาจะเป็นจำพวกเดียวกันนะคะส่วนอารมณ์พิสดารอารมณ์สุดท้ายคืออารมณ์21คือธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่กว้างขวางมากเป็นอารมณ์ที่รู้ได้เฉพาะทางใจนะคะแล้วก็รู้ได้ครบทั้ง3การได้แก่นาม2นะคะนาม2ก็คือเข้ารวบหมดเลยนาม2ก็คือจิตเจตสิกทั้งหมดเลยนะคะพอรูปเนี่ยแทนที่จะเอารูป28ไม่รูปไม่28นะเพราะว่าเขาต้องหักรูปในข้อที่เมื่อกี้ค่ะที่เป็นวิสยารูป7นะคะออกไปเพราะฉะนั้นรูปในธรรมารมณ์เนี่ยจะเหลือแค่ประสาทรูป5และสุขุมรูป16 5บวก16ได้21นะคะที่เป็นธรรมารมณ์แล้วธรรมารมณ์ก็ยังรวมนิพพานกับปัญญาเข้าด้วยนะคะมาถึงตรงนี้งงไหมคะอารมณ์21เห็นไหมคะสั้นมากเลยจริงๆทราบแค่นี้นะคะก็จะเป็นเค้าโครงให้เราเห็นได้ว่าจิตของเราเนี่ยมีการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มได้หลายนายได้หลายแบบล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็บอกว่าแบ่งเป็นอารมณ์ต่างๆอารมณ์พิสดารเนี่ยได้21แบบที่ถ้าสุรามีโจทย์ถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอันนึงเราก็ไปดูเลยว่าอยู่ใน21หัวข้อเนี่ยอยู่ในหัวข้อไหนหรือบอกชื่อดวงจิตมาว่าดวงจิตอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเราสามารถมาเปิดตำราได้แต่ถ้าเผื่อใครท่องจำได้เนี่ยก็สุดยอดมากนะคะอันนี้คือเขาโครงทั้งหมดที่ให้เห็นว่าอารมณ์จริงๆที่เราเรียนเนี่ยมีแค่นี้นะคะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอีกเยอะแยะซึ่งถ้าเผื่อเราจะสามารถเข้าใจได้หมดก็จะสุดมากอย่างวันการเรียนถามค่ะไอ้แบบฝึกหัดไปกินอากาศนะคะทำไมยังเปิดไม่ได้เหรอคะตอนนี้ขอโทษด้วยค่ะพอดีวันยังไม่ได้ดูเลยค่ะใครส่งก็มีอยู่ในห้องนี้ค่ะห้องเครื่องโทรก็ส่งแล้วเดี๋ยวมันเปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ยังไงค่ะทีเข้าหลายครั้งแล้วมันเปิดไม่ได้นะคะเมื่อกี้ก็เปิดได้นะคะเราเปิดยังไงครับวิธีการมันเปิดโล่งๆมันเปิดแล้วมันมีแต่หัวข้อรายละเอียดไม่มีใช่ค่ะเขาให้เราทำเป็นแบบฝึกหัดนะคะว่าให้หัวข้อมาแล้วเขาให้เราแยกเป็นว่าให้เป็นอารมณ์หกหรือว่าวัตถุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทวารแล้วก็ภูมิค่ะให้คลิกไปข้างๆใช่ไหมคะมันจะเลื่อนใช่ค่ะจะเลื่อนออกมาแล้วก็เราจะต้องเติมว่าอันนั้นน่ะมันเป็นเกิดจากหัตถยวัตถุหรือว่าเกิดแน่นอนไม่แน่นอนค่ะหรือว่าเกิดในภูมิใดอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะแน่คือต้องปิ้นออกมาทำใช่ไหมคะเสียงหายค่ะขอโทษค่ะเอาใหม่ตั้งแต่ต้นคราวนี้หยิบผังปรมัตถธรรม4มานะคะผังที่เราเรียนตอนจุลตรีอะค่ะผังนั้นนะคะที่เป็นลายแทงสุดยอดของเรามีอยู่ผังเดียวผังนี้นะคะในผังนี้จะเห็นว่ากลุ่มแรกซ้ายมือเรื่องจิตเกิดนะคะจิตที่เป็นสีแดงอกุศลจิต12นะคะประกอบด้วยโลภะ8โทสะ2โมหะ2อันนี้หลับตาท่องคงได้แล้วเนาะแล้วต่อมาก็เป็นกลุ่มอเหตุกจิต18แล้วก็ต่อมาก็เป็นกลุ่มที่เป็นกามโสภณะ24นะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้ฟึบลงมารวมกันแล้วก็จะเรียกว่ากามจิต54นะคะต่อมาเป็นเรื่องฌานก็คือมหคตจิต
27ที่เราแบ่งเป็นรูปานะคะรูปาวัจระจิต15อรูปาวัจระจิต12นะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือโลกุตระจิต8มรรค4ผล4นะคะนึกภาพจิตออกแล้วนะคราวนี้เราเริ่มต้นแล้วนะคะจะสรุปเลยนะเริ่มต้นด้วยหัวข้อเวทนาเวทนานี่มี5เวทนานะคะที่เวทนาเนี่ยถ้าเราดูภาพจากรูปจิตเลยนะคะโลภะ8นะคะโลภะเห็นไหมมี2บรรทัดโลภะบรรทัดบนเป็นโสมนัสโลภะบรรทัดล่างอีกสูอีก2อีก4ดวงเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นโลภะ8นะคะก็จะมี2เวทนาคือโสมนัสกับอุเบกขาแล้วต่อมาฟึบลงมาเนี่ยเวทนาจะมีแค่เวทนาเดียวนะคะโดยที่ว่าถ้าเป็นเรื่องโทสะเนี่ยเวทนาเนี่ยเขาคือโทมนัสอย่างเดียวนะคะไม่มียึกยักที่อื่นเลยส่วนต่อมาโมหะก็เป็นอุเบกขานะคะพอถึงกลุ่มอเหตุกะจิตนะคะอเหตุกะจิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุเบกขาทั้งสิ้นยกเว้นติ๊ง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 ดวงจิตชุดที่5นะคะที่5ที่เป็นกายะสหคตจิตนะคะถ้าเกิดเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเวทนาเขามีเวทนาเดียวเช่นเดียวกันแต่เขาชื่อว่าทุกขเวทนาและถ้าเกิดเป็นดวงล่างที่เป็นสุขนะคะที่เป็นกุศลอเหตุกะกุศลวิบากจิตเวทนาเขาก็จะเป็นสุขเวทนาก็เรียกว่ามี1เวทนาเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นชื่อเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาดวงนึงส่วนอีกดวงเป็นสุขเวทนานะคะก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจิตอเหตุกะที่เป็นชื่อโสมนำหน้าโสมนำหน้าคือโสมนัสสันติรณะจิตนะคะดวงสุดท้ายเลยดวงที่8อันนี้ก็เวทนาเป็นโสมนัสนะคะแล้วก็บรรทัดที่เป็นสีฟ้าใช่มั้ยที่เกี่ยวกับกิริยาจิตก็คือดวงที่เป็นหสิตุปาทะก็จะเป็นโสมนัสเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าในอเหตุกะจิตเนี่ยมีเวทนาแค่เวทนาเดียวแต่ว่าไม่ได้ซ้ำกันหมดแล้วแต่ว่าเขาเป็นจิตดวงไหนนะคะเพราะว่าสามารถถ้าถามว่าอเหตุกะจิตมีเวทนาทั้งหมดได้กี่แบบก็ตอบว่าได้อุเบกขา1ทุกขเวทนา1สุขเวทนา1โสมนัสเวทนา1ตามทันนะคะต่อมาลงมาข้างล่างเรื่องเวทนาของกลุ่มกามโสภณะนะคะกามโสภณะ24ก็คือมหากุศลนะคะมหากุศล8มหาวิบากจิต8และมหากิริยาจิต8ทั้งหมดทั้ง24ดวงนั้นมีลักษณะเดียวกันก็คือมีทั้งโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาเมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงจิตของเขาเป็นญาณสัมปยุตนะก็จะเป็นโสมนัสเวทนาเมื่อไรที่ดวงจิตเป็นญาณวิปยุตก็จะมีอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นก็ตอบว่ากลุ่มกามโสภณะ24ดวงจะมีเวทนา2เวทนาคือโสมนัสและอุเบกขาโอเคนะคะเช่นเดียวกันในกลุ่มรูปานะคะรูปาวัจระจิต15ดวงรูปาวัจระจิต15ดวงเขาก็มี2เวทนาเช่นเดียวกันก็คือโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาแต่คราวนี้เข้ามาแปลกก็ไม่ได้เกี่ยวกับญาณ3ญาณวิปละเข้าเกี่ยวกับฌานแล้วจำไว้เลยนะคะพวกมหคตานี่เกี่ยวกับฌานเลยเขาจะแบ่งเลยว่าฌาน1คือว่ารูปาวัจระจิตเห็นมั้ยคะมี5ดวงแล้วก็นับไป1 2 3 4ก็คือฌาน1ถึงฌาน5ของทุกๆรูปาวัจระจิตนั้นถือว่าเป็นโสมนัสเวทนาส่วนคอลัมน์สุดท้ายแถวสุดท้ายคือฌาน5เป็นอุเบกขาเวทนานะคะแล้วพอกระโดดลงมาอันล่างรูปาวัจระจิต12ดวงทั้งหมด12ดวงมีเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาเดียวเห็นไหมคะแล้วก็พอลงมาถึงมรรค4ผล4อันนี้จะเช่นเดียวกันนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องฌานเข้ามาเกี่ยวในกรณีที่เป็นคือโลกุตระต้องบอกก่อนนะคะมีนับแบบ8หรือ40ดวงแต่นี้เราพูดแบบเต็มๆเลยนะคะว่าถ้าเผื่อเกิดในโลกุตระนะคะโลกุตระจิตถ้าเป็นฌาน1ถึงฌาน4ก็ยังคงเรียกว่ามีโสมนัสเวทนาแต่ถ้าเกิดเป็นฌาน5ก็เป็นอุเบกขาเวทนานะคะ
าจารย์เทพอยู่ไหมอ้นพูดถูกป่ะคะสรุปเวทนา5ก็มีแค่นี้นะคะต่อมาเรื่องเหตุนะหัวข้อเรื่องเหตุคราวนี้เหตุผมมาละในกลุ่มอกุศลในกลุ่มอกุศลนั้นเหตุเนี่ยนะคะถ้าเป็นโลภะนะคะจะมีเหตุ2ก็คือโลภะเหตุกับโมหะเหตุนะโทสะก็จะมี2เหตุโทสะเหตุกับโมหะเหตุนะและถ้าโมหะนี่เป็นตัวเด่นมากเลยไม่เหมือนใครจะมีแค่เหตุเดียวจะมีลักษณะเด่นโมหะเหตุจะมีแค่โมหะมูลจิต2ดวงนะคะส่วนกลุ่มอเหตุกะจิต18ดวงนะคะลืมไปได้เลยนะลืมไปได้เลยอเหตุกะเพราะฉันไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุคือไม่มีเหตุถูกนะคราวนี้มากลุ่มที่เป็นโสภณะแล้วนะคะกามโสภณะจิต24ดวงทีนี้24ดวงเนี่ยเขาก็ยังแบ่งออกเช่นเดิมนะคะอย่าลืมว่าพวกกุศลเนี่ยท่านจะแบ่งออกเป็นเกี่ยวกับญาณสัมปยุตญาณวิปยุตนะคะในกรณีที่เป็นญาณสัมปยุตเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีโสมนัสเป็นเวทนานะคะขณะที่มีโสมนัสเป็นเวทนาที่เป็นญาณสัมปยุตเนี่ยเขาจะมีเหตุครบ3เหตุคืออโลภะอโทสะอโมหะนะคะแล้วถ้าเผื่อเขาเป็นดวงจิตที่เป็นญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งเขามีเวทนาเป็นอุเบกขาน่ะเขาจะมีแค่2เหตุเท่านั้นก็คืออโลภะกับอโทสะเท่านั้นนะคะก็คืออโมหะที่เกี่ยวกับปัญญาจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ตอบว่ากามโสภณะจิต24ดวงมี2มีไม่ใช่มี2มี2แบบก็คือแบบที่เป็น3เหตุที่เรียกว่าติกะเหตุกะนะคะกับทวิเหตุกะนะคะแล้วต่อมาพอถึงรูปานะคะรูปา15ดวงรูปา15ดวงทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งอรูปาวัจรจิต12ซึ่งรวมกันเรียกว่ามหคตจิต27นะคะทั้งกลุ่ม27ดวงนี้และรวมลงไปถึงโลกุตตรจิต8หรือ40ดวงทั้งหมดนี้นะคะตั้งแต่มหคตจิต27ลงไปถึงโลกุตตรจิตนะคะจะประกอบด้วยเหตุ3เหตุนะคะมีครบหมดเลยก็คืออโลภะอโทสะอโมหะนะง่ายไหมคะจบแล้วเรื่องเหตุต่อมาหัวข้อเรื่องกิจนะคะเรื่องกิจนี่ก็คือการทำหน้าที่ของจิตเนี่ยแล้วก็ดูเลยการทำหน้าที่ของจิตเนี่ยบางจิตก็ทำได้หน้าที่เดียวนะคะหน้าที่เดียวนี้เริ่มต้นเลยกลุ่มแรกให้จำไว้เลยอกุศลและจิต12เนี่ยง่ายมากเลยเขาไม่เก่งอะไรอย่างอื่นเลยเขาเป็นชวนะจิตอย่างเดียวนะคะเขาอยู่ในกลุ่มกามชวนะแหละเพราะฉะนั้นอกุศล12ก็มีหน้าที่เดียวคือชวนะจิตแล้วพอลงมาถึงอเหตุกะจิตกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แบบว่ามีกิจเยอะมากๆวันทั้ง14กิจเลยนะคะเดี๋ยวเรามาซอยย่อยเลยนะในอเหตุกะจิต18ดูดวงจิตดวงแรกเลยนะที่เป็นจักขุจักขุวิญญาณจิตคู่แรกนะจักขุคู่นี้เขาเป็นอุเบกขาเวทนาถูกไหมและหน้าที่ของเขามีหน้าที่เดียวคือทัศนกิจนะทีนี้อเหตุกะจิตดวงต่อมาเกี่ยวกับเรื่องโสตะนะคะโสตะวิญญาณจิต2ดวงเขาก็มีอุเบกขาเวทนาเช่นเดียวกันทำหน้าที่เดียวคือสวนกิจเกี่ยวกับการฟังจิตคู่ที่3คานะวิญญาณจิตที่มีอุเบกขาเวทนาเขาก็มีหน้าที่เดียวคือคายนะกิจนะต่อมาจิตคู่ที่4ชิวหาวิญญาณจิต2ดวงที่มีเวทนาเป็นอุเบกขานะคะไม่มีเหตุนะพวกนี้ไม่มีเหตุทั้งนั้นมีเวทนาเป็นอุเบกขาเขาก็ทำหน้าที่ชิวหาทำไงคะสายนะกิจนะคะรับรสแล้วก็คู่ต่อมาก็คือกายวิญญาณจิต2ดวงนะคะที่เขาแบ่งเวทนาออกเป็นทุกขเวทนากับสุขเวทนานะคะทั้งคู่เนี่ยจะทำหน้าที่เดียวเท่านั้นคือผุสนกิจนะคะก็เรียกว่าทวิสิบเนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่เดียวนะต่อมาถึงจิตต่อมานะก็คือสัมปติชนะจิตสัมปติชนะมี2ดวงอันนี้ก็ยังมีอุเบกขาเวทนาเหมือนกันนะคะหน้าที่ของเขาก็จะเป็นชื่อของเขาก็คือหน้าที่เดียวคือสัมปติชนะ
นะคะต่อมาสันติรณะคราวนี้สันติรณะเนี่ยเราจะต้องแยกออกเป็น2แบบก็คืออันนึงเป็นอุเบกขาสันติรณะมี2ดวงก็คือออยู่ในอเหตุกะนี่จะเป็นดวงที่7คู่กับดวงที่7นะคะดูในผังจิตคั่วไปนะอุเบกขาสันติรณะจิต2ดวงที่มีเวทนาเป็นอุเบกขาทั้งคู่คราวนี้เขาจะทำหน้าที่เยอะขึ้นนะคะคือชื่อเขาสันติรณะใช่ไหมเขาจะก็ต้องทำหน้าที่สันติรณะกิจแล้วเขาก็ไปช่วยทำหน้าที่ตะทาลัมพนกิจและอันนี้เป็นตัวเด่นก็คือเขาอยู่ในทวารนะหรือในวิถีเนี่ยเขาทำสองหน้าที่นี้คือสันติรณะกับตะทาแต่เขาเป็นกลุ่มอยู่ในภวังคจิต19ดังนั้นเขาก็เลยทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังจุติได้สรุปแล้วอุเบกขาสันติรณะสองดวงเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะคะก็ทำกิจได้ถึง5กิจนะคะคือสันติรณะตถาลัมพนะแล้วก็ปฏิสนธิภวังจุตินะส่วนสันติรณะอีกดวงนึงที่โดดเดี่ยวที่ชื่อว่าโสมนัสสันติรณะที่แยกออกมาเพราะว่าเวทนาของเขาคือโสมนัสเวทนาเห็นไหมคะซึ่งเขาสามารถทำหน้าที่ได้ก็แค่ในวิถีก็คือแค่ในสันติรณะหน้าที่สันติรณกิจและตถาลัมพนะเท่านั้นโสมสันตินี้ไม่สามารถออกมาทำพลทวารได้เพราะโสมสันตินี้ไม่สามารถจะนำเกิดหรือปฏิสนธิจิตได้นะคะเพราะฉะนั้นโสมสันติ1ดวงเขาจะทำหน้าที่น้อยกว่าอุเบกขาสันติ2ดวงก็คือเขาทำ3กิจพลทวารไม่ได้ไม่งงนะอเหตุกะจิตสีฟ้านะคะดวงต่อมาอเหตุกะกิริยาจิตคราวนี้ถึงดวงนี้นะคะปัญจทวารวัชนะจิตชื่อของดวงจิตเขาบอกแล้วเขาทำหน้าที่อะไรคะอาวัชนะนะคะมีหน้าที่เดียวนะคะทำที่ปัญจทวารวิถีเขาก็ยังเป็นอุเบกขาเวทนาอยู่นะต่อไปดวงที่เก่งมากๆเลยพระเอกตัวจริงคือมโนทวารวัชนะจิตดวงนี้ค่ะยังเป็นอุเบกขาอยู่แต่เขาสามารถทำได้ทั้ง2ทวารหมายความว่า2ทวารวิถีปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถีนะคะก็คือกิจของเขาจะมี2กิจคือโวฏฐัพพนะกับอาวัชนะกิจยังจำกันได้เนาะส่วนดวงสุดท้ายของอเหตุกะกิริยาจิตคือหสิตุปาทัตจิตอันนี้เป็นดวงที่สดใสมากเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกแล้วเวทนาเป็นโสมนัสนะพอเป็นโสมนัสเสร็จหน้าที่มีหน้าที่เดียวคือชาวนกิจนะอย่าลืมนะคะทำชาวนกิจได้หน้าที่เดียวคราวนี้เราจะมาถึงกลุ่มที่เป็นกามโสภณะ24แล้วนะวันนี้เลิกช้านิดนึงนะคะมีใครจะออกก่อนก็ได้นะคะแล้วฟังคลิปย้อนหลังกามโสภณะ24นะคะเริ่มต้นด้วยมหากุศล8นะคะมหากุศล8กับมหากิริยา8นะคะทั้งสองแบบเนี่ย เขาสามารถจะทำกิจเดียวเท่านั้นก็คือชาวนกิจที่แตกต่างกับวิบากจิตก็เพราะว่ามหาวิบากจิต8ดวงเนี่ยนอกจากทำชาวนกิจมหาวิบากจิตทั้ง8เนี่ยเขาทำหน้าที่ไม่ใช่ชาวนพูดผิดมหาวิบากจิตเนี่ยนะคะทำหน้าที่พ้นทวารนะคะหรือนอกวิถีได้ก็คือเขาอยู่ในกลุ่มภวังค์จิต19นะคะแล้วเขาก็จะทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์จุติได้นะคะมหาวิบากจิตนี่เกี่ยวกับการที่มาเกิดปฏิสนธินะคะแล้วเขาก็ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับตถาลัมพนะด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่4หน้าที่ดังนั้นในกลุ่มกามโสภณะ24เนี่ยนะคะก็จะมีทำหน้าที่ชาวนกิจได้เฉพาะมหากุศลจิต8และมหากิริยาจิต8ส่วนมหาวิบากจิต8นะคะที่เป็นสีเขียวเขาจะทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์จุติและตถาลัมพนะคราวนี้ลงมาขยับลงมากลุ่มรูปาวจรจิต15นะคะรูปาวจรจิต15แบ่งออกเป็นรูปากุ5นะคะแล้วก็รูปากิ5ทั้งคู่นี้ทำหน้าที่ชาวนกิจเท่านั้นนะคะแล้วก็วิบากก็เช่นเคยอะไรก็ตามที่ชื่อว่าวิบากเนี่ยจะสามารถทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์จุติได้นะคะเพราะฉะนั้นรูปาวิบากเนี่ยจะเป็นจิตที่อยู่พ้นทวารนะคะพ้นทวารหรืออยู่นอกวิถีแล้วเขาก็ไม่สามารถกระโดดเข้ามาในวิถีได้นะคะ
คนนี้พ้นแล้วพ้นเลยอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ได้เข้ามาในวิถีเช่นเดียวกันกับกลุ่มอรูปาวัจรจิต12เหมือนกันนะคะก็คืออรูปาวิบากจิต4ดวงอรูปาวิบากวิบากตัวนี้ก็อยู่ข้างนอกเหมือนกันที่เรียกว่าอยู่พ้นทวารหรืออยู่นอกวิถีเขาจะทำแค่สามหน้าที่คือปฏิสนธิภวังค์จุติสามหน้าที่ส่วนอรูปากุอรูปากิก็ทำหน้าที่ชวนกิจได้สรุปแล้วนะคะกลุ่มมหาคตะจิต27ดวงนะคะมหาคตะจิต27ดวงที่มีทั้งรูปาและอรูปาเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาคตะที่เป็นกุศล9ก็คือรูปา5อรูปา4นะถ้าเป็นมหคตะกุศล9ก็จะทำหน้าที่ชวนกิจอย่างเดียวถ้าเป็นมหคตะกิริยาจิต9ก็ทำหน้าที่ชวนะอย่างเดียวแต่ถ้าเผื่อพูดถึงมหคตะที่เป็นวิบากจิตนะคะคือรูปาวิบาก5อรูปาวิบาก4ก็จะทำหน้าที่เฉพาะพ้นทวารคือ3หน้าที่ปฏิสนธิภวังค์จุติและก็กลุ่มสุดท้ายโลกุตระจิตโลกุตระจิตนี้ก็ทำหน้าที่ชวนกิจนั่นเองเตรงจบแล้วเรื่องกิจไม่งงนะคะพูดเร็วไปป่ะตามทันนะคะใครไม่ทันก็ฟังคลิปย้อนหลังเอานะต่อมาหัวข้อทวารอันนี้งานขึ้นแล้วเพราะว่าแนวเดียวกันหัวข้อทวารกับวัตถุขอลุยไปพร้อมกันเลยนะคะทวารคือประตูช่องทางเข้าออกนะในการรับอารมณ์วัตถุคือที่จิตเจตสิกไปอาศัยเกิดเริ่มต้นด้วยกลุ่มอกุศลจิต12ก่อนนะโลภะโทสะโมหะนะคะเวลาที่เกิดนะคะเข้าออกได้ยังไงคะถ้าเผื่อพูดถึงอกุศลเขาจะสามารถใช้ทวารได้ครบทั้ง6คือทั้งทางปัญจทวารและมโนทวารนะแล้วก็ถ้าเป็นวัตถุเขาจะเป็นวัตถุที่เรียกว่าหัตถยวัตถุนะวัตถุเนี่ยต้องจำไว้เลยว่ามี6อย่าง5อย่างนี้เป็นวัตถุที่เป็นรูปแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเป็นหัตถยวัตถุเกลี้ยงเลยนะคะเพราะฉะนั้นทวารเพราะฉะนั้นอกุศล12เนี่ยก็จะเป็นใช้ทวารทั้ง6แล้วก็วัตถุก็จะเป็นหัตถยวัตถุนะคะคราวนี้แล้วคราวนี้พอเริ่มถึงอเหตุกะจิตนะคะอเหตุกะจิตคู่แรกจักขุวิญญาณจิต2ดวงนะคะก็คือจักขุทวารอาศัยจักขุวัตถุนะโสตวิญญาณจิต2ดวงก็คือโสตทวารแล้วก็โสตวัตถุนะคานวิญญาณจิต2ดวงก็คือคานทวารแล้วก็คานวัตถุต่อมาชิวหาวิญญาณจิต2ดวงก็คือชิวหาทวารชิวหาวัตถุกายะทวารกายวิญญาณจิต2ดวงคือกายทวารและกายวัตถุเห็นไหมคะง่ายมากเลยต่อมาสัมปติชนะค่ะสัมปติชนะจิต2ดวงคราวนี้สัมปติชนะจิต2ดวงเป็นจิตที่สามารถที่จะเกิดได้ในทวารที่ไหนบอกแล้วว่าเขาไปไหนไม่รอดเขาต้องอยู่เฉพาะปัญจทวารเท่านั้นนะคะสัมปติชนะเนี่ยเพราะเขาอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่ามโนธาตุเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าสัมปติชนะจิตนั้นเป็นปัญจทวารเท่านั้น5ทวารนะคะลักษณะของวัตถุของเขาก็จะเป็นหัตถยวัตถุเช่นเดิมสันติรณะ2ดวงนะสันติรณะ2ดวงเมื่อกี้บอกแล้วว่าเก่งมากก็คือทางปัญจทวารทั้ง5และมโนทวารและคุณทวารก็ได้และถือเป็นเอยถูกนะส่วนโสมสันติ1ดวงนะคะโสมสันติ1ดวงที่ทำหน้าที่ที่ในวิถีที่เป็นสันติรณะกิจกับตทานลัมพนกิจเนี่ยเขาก็เกิดได้ทวารทั้ง6เช่นเดียวกันก็คือปัญจกับมโนทวารแล้วก็เป็นหัตถยวัตถุนะฮะแล้วก็ที่เหลือคือปัญจอาเหตุกะจิตที่เป็นกลุ่มอาเหตุกะกิริยาจิตอีก3ดวงอันนี้ก็จะเหมือนกันเอาเดี๋ยวกันค่ะปัญจก่อนนะคะป
ปัญจทวารวชาจิตอันนี้ก็จะเป็นแค่ทวารปัญจทวารเท่านั้นเพราะเขาเป็นมโนธาตุ3นะคะก็เกิดได้5ทวารส่วนมโนทวารวชนาจิตกับภาสิตุปาทะนี่เกิดได้6ทวารนะคะพวกนี้เป็นหัตถยวัตถุหมดเลยต่อมาถึงกลุ่มต่อมาอันนี้จะทำนองคล้ายๆกันก็คือกามโสภณะจิต24ดวงอ่ะนะคราวนี้มาถึงมหากุศลจิต8แล้วนะมหากุศลจิต8กับมหากิริยาจิต8นะคะทั้ง2กลุ่มเนี้ยก็เป็น6ทวารนะคะแต่ตรงที่เป็นวิบากเห็นไหมวิบากเมื่อกี้บอกว่าทํา3หน้าที่3กิจได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมหาวิบากจิต8ดวงเนี่ยเค้าก็สามารถเกิดได้6ทวารแล้วก็เกิดพ้นทวารได้ด้วยนะคะเช่นเดียวกันถ้าเผื่อเป็นในรูปาวจรจิต15ดวงนะคะแล้วก็อรูปาวจรจิต12ดวงเนี่ยดวงที่เป็นมหคตกุศลนะ9ดวงแล้วก็มหคตกิริยา9ดวงพวกนี้ก็จะเกิดได้เหมือนกันก็คือเขาจะเกิดที่ไหนคะมโนทวารเท่านั้นนะคะเกิดที่มโนทวารแล้วก็ตัวที่เป็นวิบากตัวที่เป็นวิบากก็คือเกิดพ้นทวารเพราะเขาทำหน้าที่3กิจนะคะ3กิจปฏิสนธิภวังค์จุตินะพวกนี้เป็นหัตถยวัตถุหมดเลยยกเว้นมีดวงหนึ่งที่โดดเด่นมาอันนี้ต้องจำนิดนึงแล้วกันนะคะดวงที่ชื่อว่าอรูปาอรูปาของอรูปภพค่ะอรูปาวิบากเนี่ยข้อโดดเด่นของท่าน4ดวงก็คือจะเกิดอย่างที่1เกิดพ้นทวารก็คือไม่มีหน้าที่ในวิถีเกิดพ้นทวารนอกจากนี้เวลาที่อาศัยวัตถุเกิดเนี่ยก็จะไม่สนใจวัตถุก็คือว่าไม่อาศัยวัตถุเกิดเพราะเนื่องจากว่าเป็นอรูปภพซึ่งลอยไปลอยมาไม่ได้ไปสิงสถิตอยู่ที่วัตถุใดวัตถุ6วัตถุใดนะคะเพราะฉะนั้นดวงจิตดวงนี้ก็จะเป็นอรูปาวจระอรูปาวิบากจิต4จะเป็นดวงจิตที่ไม่อาศัยทวารแล้วก็ไม่อาศัยวัตถุด้วยเห็นไหมคะส่วนโลกุตระ8หรือ40นี้ก็จะเป็นมโนทวารเกิดได้มโนทวารถ้าเผื่อถามว่าเอ๊ะทำไมเกิดมโนทวารอย่างเดียวถ้าเผื่อไปดูให้ดีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจหน้าที่ค่ะมีหน้าที่หรือชวนกิจชวนกิจที่เราเรียกว่าอัปปนาชวนะซึ่งอัปปนาชวนะนั้นเกิดได้ทางมโนทวารทวารเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นหัตถยวัตถุด้วยนะคะอีกนิดนึงเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องอารมณ์สรุปออกมาตามตารางของผังจิตนะคะอารมณ์ก็ได้เป็นว่าถ้าเป็นอกุศลค่ะขอตรงมหคตจิตตรงลูกตรงลูกกับอรูปใหม่นิดนึงอ่ะใหม่มหคจิตนะคะมหคจิตหมายถึงรูปาวจรจิตนะคะรูปา15กับอรูปา12นะคะเวลาที่เกิดทางทวารนะคะเวลาที่เกิดทวารนะถ้าเป็นมหคตกุศลนะคะก็คือรูปากุศล5อรูปากุศล4นะคะเขาจะเกิดได้ทวารเดียวเท่านั้นคือมโนทวารเพราะว่าเขามีหน้าที่เวลาที่เราจะดูว่าเอ้ยเกิดได้กี่ทวารเนี่ยให้เราไปอิงนิดนึงทั้ง2กลุ่มเนี่ยเขามีหน้าที่เดียวเท่านั้นคือชวนกิจชวนกิจและชวนกิจของผู้ที่ได้ฌานที่เป็นกลุ่มมหคตะเนี่ยเป็นชวนกิจที่แนบแน่นรับฌานเป็นอารมณ์แนบแน่นเขาเรียกว่าอัปปนาชวนะเพราะฉะนั้นเกิดชวนะจิตเพราะฉะนั้นเกิดที่มโนทวารที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยมหคตจิตมีหน้าที่หรือมีกิจทำได้ก็คือชวนะกิจแล้วเขาก็จะมีทวารเดียวเท่านั้นคือมโนทวารนะคะเขาจะไม่ไปเปะปะห้าทวารเขาจะอยู่ที่มโนทวารเท่านั้นนะคะทั้งกุศลทั้งกิริยาก็จะเป็นมโนทวารหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปาหรืออรูปาอ่ะนะแต่ดวงที่ต่างกันก็คือกลุ่มพวกนี้จะมีกลุ่มที่เรียกว่าวิบากจิตนะวิบากจิตนี่มันเกี่ยวข้องกับการวิบากเกิดการเกี่ยวกับการเกิดนะเพราะฉะนั้นพอวิบากปุ๊บให้คิดถึงเรื่องปฏิสนธิภวังค์จุติเลยนะคะดวงจิตที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิบากเนี่ยหน้าที่ของเขาน่ะก็จะมี
ปฏิสนธิภวังจุติโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเป็นของรูปาวิบากหรืออรูปาวิบากเนี่ยกิจของเขาเนี่ยจะอยู่พ้นทวารหมดเลยนะพ้นทวารคือไม่อยู่ในวิถีนะคะแล้วก็เวลาที่เขาอยู่กิจของเขาอยู่พ้นทวารพออยู่พ้นทวารเสร็จแล้วมาถามว่าอ้าวแล้วเวลาเขาอยู่ในเรื่องทวาร6เขาอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตอบว่ารูปาวิบากจิต5อรูปาวิบากจิต4เป็นพ้นทวารคือไม่อยู่ในทวารไหนเลยเขาถูกแยกออกไปอยู่ข้างนอกโอเคนะคะแล้วก็ขณะที่เขาอยู่พ้นทวารนั้นเขาอยู่พ้นทวารแบบที่ว่าเขายังต้องอาศัยวัตถุเกิดที่เรียกว่าหัตถยวัตถุแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอรูปาวิบากจิต4ดวงอรูปาวิบากก็คือการเกิดการเกิดของใครอรูปภพอรูปภพแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีรูปเพราะฉะนั้นอรูปาวิบากจิต4ดวงถึงจะเกิดพ้นทวารเขาก็ไม่สนใจที่จะเกิดที่วัตถุไหนเพราะเขาเป็นอรูปนะคะสรุปแล้วอรูปาวิบากจิต4ดวงเป็นจิตพ้นทวารคือไม่อาศัยทวารเกิดและเป็นจิตที่ไม่อาศัยวัตถุเกิดด้วยโอเคไหมคะเข้าใจยังถ้าไม่เข้าใจพูดอีกรอบก็ได้นะคะโอเคยังเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจค่ะเอาละคะเดี๋ยวจะสรุปรวมอีกทีนึงนะคะอันนี้อารมณ์อารมณ์นั้นก็เริ่มต้นด้วยว่าอารมณ์6ยังจำได้นะอารมณ์6คือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์ปุถัพพารมณ์และอีกอารมณ์นึงก็คือธัมมารมณ์นั่นเองนะคะ5อารมณ์แรกเราก็จัดได้เลยว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นอเหตุกะจิต18นั่นเองที่อเหตุกะจิต18ต้องทวิ10นะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยนะอกุศล12เราเรียกว่าธัมมารมณ์นะธัมมารมณ์รับอารมณ์6เลยก็คืออยู่ในพระคาถาที่5พระคาถาที่5อัคคะมัคคะพรุชิเตใช่ป่ะไม่ใช่ท่องผิดไม่ใช่ค่ะวิสานุตระมุตตะหิไม่ใช่ไม่ใช่เอกวิสติโอหาเรใช่มั้ยคะอารมณ์5เริ่มโกงแล้วพี่วันพูดไปพูดมาเอาใหม่นะอกุศล72เป็นธัมมารมณ์พอเข้าอาเหตุกะจิต18นะคะจักขุวิญญาณอ้าวรับอารมณ์ทั้ง6ครบสมสันตินะคะรับอารมณ์6แล้วก็มาที่นี่ค่ะดวงที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยจะอยู่ที่ดวงที่เป็นมโนธาตุ3ก็คือสัมปติชนะจิต2ดวงแล้วก็ปัญจดวงสีฟ้าปัญจทวาราวัชนะจิตอีก1ดวง3ดวงเนี่ยจะเป็นมโนธาตุเพราะฉะนั้นเวลาเขารับอารมณ์เนี่ยเขาจะไม่ใช่รับอารมณ์6เหมือนชาวบ้านเขาจะรับแค่ปัญจารมณ์หรือ5อารมณ์เท่านั้นเพราะว่า3ดวงนี้เกิดได้แต่ในปัญจทวารวิถีนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือคือมโนทวาราวัชนะจิตและหาสิตุปาทะจิตนั้นก็สามารถจะรับได้ธรรมารมณ์เป็นอารมณ์6เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทั้งหมดที่เหลือนะคะทั้งหมดที่เหลือตั้งแต่การโสภณะ27 24แล้วก็ลงมามหคตะ27แล้วก็ถึงโลกุตระจิต8ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ารับธรรมารมณ์หมดนะรับธรรมารมณ์หมดก็คืออารมณ์ที่รู้ได้ทางใจที่ลักษณะอารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจเนี่ยจะแบ่งออกเป็นว่าเขาจะรับอารมณ์ธรรมารมณ์ได้แบบไหนอันนี้จะอยู่ในคาถาปัญจวิสาระอย่างเช่นว่าโลกุตระนะคะโลกุตระ8หรือ40เนี่ยรับธรรมารมณ์ได้เนี่ยเราก็จะมาแยกนิดนึงธรรมารมณ์ที่รับได้เขาเรียกว่านิพพานอารมณ์นะอะไรอย่างเงี้ยหรือกลุ่มรูปาวัชรจิต15ดวงเนี่ยเรียกว่ารับธรรมารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าบัญญัติอารมณ์ซึ่งอันนี้จะอยู่ในหมวดเกี่ยวกับคาถาปัญจวิสระนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วจิต89 121ดวงเนี่ยก็สแอมออกมาได้เป็นเรื่องเวทนา5เหตุ6กิจ14ทวาร6วัตถุ6แล้วก็อารมณ์6ด้วยประการละเช่นนี้
นะคะมีใครอยากให้ทวนใหม่อีกรอบไหมจริงๆชาร์ตอันนี้เดี๋ยวพี่ว่านจะทำสวยๆแล้วส่งไปหน้าห้องนะแล้วค่อยๆไปนั่งดูกันนะคะอันนี้เป็นแค่ลายแทงเท่านั้นส่วนรายละเอียดเนี่ยสามารถดูได้จากในหนังสือทีนี้เวลาที่เราอ่านเจอข้อสอบเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจให้เรานึกเรื่องก่อนว่าเอ๊ะหัวข้อนี้มันคืออะไรคือเวทนาใช่ไหมเอาเวทนานึกเลยตั้งสติเลยเวทนาที่เกี่ยวกับจิตกลุ่มนี้อ๋อจิตกลุ่มนี้ไงเวทนามีได้กี่แบบหรือถามเรื่องกิจถามเรื่องหน้าที่ก็มาดูเลยหน้าที่อันนี้ถ้าเป็นจิตดวงนี้เขามีกี่หน้าที่เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเมื่อเรารู้หน้าที่ของเขาปุ๊บเราก็สามารถจะโยงได้ว่าโอ้หน้าที่อันเนี้ยมันต้องเกิดที่ทวารไหนทวารเดียวหรือว่าเกิด5ทวารหรือว่ามันกระโดดไปที่มโนทวารได้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่า6ทวารใช่มั้ยคะหรือแม้แต่เรื่องวัตถุแล้วก็โยงไปเลยว่าอันนี้เกี่ยวกับวัตถุทุกอันเป็นหัตถยวัตถุหมดเลยยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องทวิ10ที่เป็นวัตถุใครวัตถุเขานะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับอรูปาวิบากเนี่ยวัตถุเนี่ยเขาจะไม่มีเพราะเขาเป็นอรูปไม่อาศัยวัตถุนะก็อย่าหลงอันนี้จงๆมีแค่นี้หรือพอเรื่องอารมณ์มาก็ไม่ต้องตกใจอารมณ์เนี้ยให้คิดข้อแรกเลยอารมณ์6 5อารมณ์แรกเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับทวิ10นะทวิ10ที่เราเรียกว่าปัญจารมณ์อารมณ์ทั้ง5แล้วต่อมาอารมณ์เนี่ยมันก็จะมีอารมณ์อีกว่าจิตบางดวงรับได้ครบทั้ง5อารมณ์เลยจิตบางดวงนั้นก็คือ3ดวงที่เป็นมโนธาตุเขาจะรับปัญจารมณ์ได้เท่านั้นนะคะเพราะเขาอยู่เฉพาะที่ปัญจทวารวิถีส่วนที่เหลือไปโลดนะคะหมดเลยรับอารมณ์6ได้เลยแต่อารมณ์6ที่เขารับได้เนี่ยมันก็จะมีแบ่งไปอีกตามคาถาปัญจวีสะว่าการรับอารมณ์เนี่ยแบ่งกลุ่มไปได้ว่า25ดวงนี้นะรับอารมณ์6ได้นะแต่ต้องเป็นอารมณ์6ที่มีกามะอารมณ์อย่างเดียวนะหรือว่าจิต6ดวงจะรับอารมณ์อะไรต่ออะไรได้จะมีแบ่งกลุ่มออกไปอีกพอจะนึกออกนะคะสรุปท้ายตอนจบนิดหนึ่งทั้งหมดที่เล่ามานี้คือจิตใช่ไหมแต่ไม่ลืมค่ะเจตสิกเจตสิกลืมพูดหรือเปล่าไม่ลืมเจตสิกคือธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดนะคะจำมาไว้เลยพออาศัยจิตเกิดแล้วเขาก็มาประกอบกับจิตอยู่ด้วยกันไปไหนไปด้วยกันที่เรียกว่าเจโตยุคยุตลักขณะลักขณังเพราะฉะนั้นเจตสิกจะไปปรุงแต่งจิตไปช่วยเลยให้เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะจิตนี่เหมือนกับเป็นบ้านเป็นออฟฟิศส่วนเจตสิกเนี่ยคือใครก็คือคนที่อาศัยในนั้นหรือคนมาทำงานนะซึ่งเจตสิกที่มาอาศัยจิตอยู่เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มถ้าดูในผังจิตนะผังจิตด้านขวาเห็นไหมเจตสิก52แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่เห็นชัดเจนสีเขียวคืออัญญสมานาเจตสิกเกิดได้ทั่วๆไปใครเป็นกุศลก็กุศลใครเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลเขาเปลี่ยนตัวเองได้แต่กลุ่มที่2เนี่ยเป็นอกุศลเจตสิก14ก็คือเป็นเจตสิกที่ไม่ดีล้วนๆนะคะมี14ดวงเป็นสีแดงแล้วก็กลุ่มล่างสุดสีเหลืองนั่นก็คือโสภณะเจตสิก25ดวงอันนี้เกี่ยวกับเรื่องทำกุศลนะคะอันนี้คือเจตสิกโดยย่อๆที่เราเรียนเมื่อตอนจุลตรีตอนปริเชต2นะทีนี้จิตแต่ละดวงเนี่ยนะคะถ้าดูในดวงจิตแต่ละดวงเนี่ยจะมีเจตสิกที่ๆๆๆๆหลายๆดวงเข้ามาประกอบเลยคือเจตสิกวิ่งจุดๆๆๆในจิตเยอะเลยเขาเรียกว่าสังขารในนะเจตสิกหลายๆดวงมาประกอบในจิตหนึ่งดวงนะแล้วก็ในเจตสิกแต่ละดวงที่วิ่งไปประกอบที่จิตเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งไปหาจิตหรือวิ่งไปออฟฟิศแค่ทีเดียวเจตสิกเนี่ยเพ่นพ่านไปได้เลยเกิดได้ที่จิตตั้งหลายดวงแยกย้ายไปทำงานคือเจตสิก1ดวงสามารถเกิดที่จิตในกลุ่มต่างๆได้มากมายเขาเรียกว่าสัมปโยคไนนะนี้เรียนแล้วนะแล้วก็ต่อมาอีกคำหนึ่งที่เรากลัวกันแต่จริงๆไม่มีอะไรก็คือคำว่าตะทุพยมิสกไนตะทุพยมิสกไนเนี่ยจะพูดถึงเจตสิกล้วนๆเหมือนกันบอกว่าเจตสิกที่วิ่งไปทำงานนั่นน่ะไปทำงานประกอบกันกับจิตหลายๆที่เนี่ยมีเจตสิกเกิดขึ้นได้มาก
ที่สุดกี่ดวงไม่นับตัวเองนะก็คือว่าในจิตมีเพื่อนเข้ามาทำงานเวลาที่เจสิกไปทำงานที่ออฟฟิศนั่นน่ะมีเพื่อนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศทั้งหมดกี่คนไม่นับตัวเองอันนี้คือตทุพยมิสกนัยนะคะนี่ฟื้นความจำนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องปากินกะสังคหะนี่นะคะเจตสิกที่มาทำงานด้วยกันกับจิตเนี่ยมีลักษณะการที่มาประกอบได้น่ะมีแบบติ้งตรงติ้งตรงแน่นอนไม่แน่นอนอีกนะเวลาที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้ามาแบบว่าประกอบกับจิตแน่นอนคือว่าเมื่อไหร่เกิดจิตอันนี้เจตสิกอันนี้ต้องเกิดแน่นอน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 มี11ดวงเขาเรียกว่าอนิยตโยคีมีอะไรบ้างไปหาอ่านเองนะส่วนเจตสิกอีกกลุ่มนึงประกอบได้ไม่แน่นอนเขาเรียกว่านิยตพูดสลับใช่ไหมเมื่อกี้แน่นอนแน่นอนคือนิยตโยคีอนิยตโยคีคราวนี้อันที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นนานากทาจิสหกทาจิกทาจิเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นที่จะกล่าวก็คือว่าเจตสิกถึงแม้ว่าจะไปประกอบกับจิตได้เนี่ยมันก็จะต้องมีลักษณะเจตสิกอีกว่าเป็นเจตสิกที่แบบว่าประกอบกับจิตเนี่ยเกิดพร้อมกับจิตแน่นอนหรือเปล่าหรือว่าเกิดไม่แน่นอนบางครั้งก็เกิดมั่งไม่เกิดมั่งผัดกันเกิดอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะแต่สรุปความได้ว่าเจตสิกดวงใดก็ตามนะที่ไปประกอบกับกลุ่มจิตใดก็ตามโดยทั่วไปแล้วนะถ้าเผื่อเข้าไปประกอบกับจิตไหนและถ้าเผื่อจิตนั้นมีกิจหรือไม่หน้าที่อะไรเจตสิกก็ทำหน้าที่เหมือนกันแหละนะหรือว่าถ้าเจตสิกไปอาศัยเกิดกับทวารนะฮะจิตไหนเกิดทวารยังไงเจตสิกก็ตามไปเกิดที่ทวารนั้นเหมือนกันฟังนี้รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะแล้วนะไม่ต้องไปท่องแล้วว่าโอ้ไอ้ทวารนี้เจตสิกอะไรมั่งก็คืออิงจิตไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกนะอาศัยวัตถุรูปเกิดเหมือนกันอีกอย่าลืมนะคะลักษณะเจตสิกนะจิตเกิดยังไงที่ไหนเจตสิกก็ไปเกิดเหมือนกันนะคะเวลาไปอยู่ก็มีเวทนาทำนองเดียวกันนะคะเรื่องเหตุเรื่องอารมณ์ก็คล้อยตามจิตไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเรียนหมวดสังคหะทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็นจิตเนี่ยเราก็พูดไปแล้วว่าจิตแล้วจิตเนี่ยแบ่งออกเป็นได้ไงบ้างถ้าพูดถึงเจตสิกเนี่ยให้เอาเจตสิกเนี่ยไปอิงกับจิตเลยเพราะเจตสิกเนี่ยจะเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตเป็นทำนองเดียวกันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดที่เตรียมมาก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วค่ะมีหัวข้อไหนที่อยากให้พูดย้ำไหมคะเพราะว่าที่เขียนมาที่สรุปมาทั้งหมดนี้จะให้เห็นภาพรวมค่ะว่าทั้ง6หมวดเนี่ยเขามีเรื่องราวต่อกันได้แบบนี้ส่วนรายละเอียดเนี่ยนะคะก็ให้ไปหาอ่านเองทีนี้เวลาที่เทคนิคในการทำข้อสอบเวลาที่ข้อสอบออกมาเนี่ยให้เราตั้งสติดีๆว่าโจทย์ที่ถามน่ะถามเกี่ยวกับเรื่องหมวดไหนถามเรื่องเกี่ยวกับเวทนาหรือเรื่องกิจหรือเรื่องเหตุหรือทวารหรือวัตถุหรืออารมณ์ก็ตรงนั้นก่อนพอโยงได้ปุ๊บก็คิดโยงเข้ามากลุ่มเลยว่าที่เขาถามเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องดวงจิตเรื่องไหนนะคะถ้าเบื่ออ่านแล้วงงโจทย์หรืออะไรเงี้ยเราสามารถเปิดหนังสือหาคำตอบได้เลยนะคะในหนังสือจะมีหมดเลยละเอียดหมดเลยนะคะที่วันนี้พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็พยายามสรุปออกมาว่าหัวข้อทั้งหมดมันมีเท่านี้จริงๆและยิ่งถ้าเราไปเปิดดูในโน้ตที่ส่งรูปภาพชาร์ตต่างๆเข้าไปเนี่ยจะแบบว่าเห็นภาพได้ชัดว่าจริงๆหัวข้อมันมีแค่นี้จริงๆนะคะคุณอ้วนคะค่ะเขาเรียนถามหน่อยค่ะหมายความว่าเจตสิกเนี่ยก็มีเหตุมันมีทุกอย่างปกิณกะเนี่ยทั้ง6อย่างถูกไหมคะเราอยากจะรู้ว่ามันเจตสิกดวงนี้เนี่ยประกอบด้วย121ดวงมันมีกี่เหตุกี่ทวารอะไรก็ไปตามจิตถูกไหมคะต้องตั้งสติก่อนว่าเจตสิกนั้นเป็นเจตสิกอยู่ในกลุ่มไหนนะคะก็ดูว่าเจตสิกคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะอิงกันได้หมดแต่ทีนี้มันจะมีรายละเอียดแยกย่อยไปอีกแต่ละหัวข้อสมมติว่าพูดเรื่องทวารยกตัวอย่างทวารก็ได้ค่ะอย่างทวารนี่เราก็รู้ว่ามี6ทวารใช่ไหมคะมีปัญจทวารทั้ง5
และอีกทวารหนึ่งก็เป็นทวารที่เป็นมโนทวารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเจตสิกได้เกิดกับทวารใดเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตด้วยนะคะรู้กับเรื่องจิตด้วยว่าเจตสิกดวงนั้นดวงไหนๆประกอบอยู่ในจิตอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่หนึ่งต้องรู้ว่าเจตสิกนั้นประกอบกับจิตอะไรแล้วเราก็คิดตึ้งๆต่อไปเลยว่าไอ้จิตนี้เรารู้จิตนี้มันเกิดทางทวารใดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถโยงได้เพราะว่าธรรมชาติของเจตสิกจะเกิดขึ้นพร้อมกับจิตและประกอบกับจิตไปด้วยกันนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอารมณ์เดียวกับจิตอาศัยวัตถุเดียวกับจิตเนี่ยค่ะอันนี้คือพระคาถาของลักษณะของเจโตยุตตะลักขะนังอ่านใหม่ค่ะเจโตยุตตะลักขะนังนะคือเกี่ยวกับเรื่องเจตสิกนะคะธรรมชาติของเจตสิกทั้ง52ดวงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโยงกับจิตแล้วก็นึกว่าจิตนี่เกิดขึ้นยังไงนึกออกแล้วเดี๋ยวตบท้ายอันนี้กว่าคือว่าติดเอาไว้เรื่องหนึ่งหนก่อนพูดเรื่องทวารไม่จบเรื่องเจตสิกกับทวารเนี่ยมันจะมีเจตสิกที่เด่นๆอยู่สองหัวข้อที่วันนั้นอาจารย์อธิบายแล้วมันกลัวว่าจะงงกันเจตสิกเนี่ยมันจะมีเจตสิกที่เรียกว่าวิรติเจตสิกสามดวงนะคะวิรติเจตสิกเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องงดเว้นการทำบาปนะวิรติสามนะทีนี้วิรติสามเนี่ยจะมีลักษณะเด่นของเขาคือว่าเวลาที่เขาไปอยู่กับโลกุตระจิตมรรคสี่ผลสี่นะคะเขาก็จะเกิดเหมือนกับจิตนะคะโลกุตระจิตก็คือมีทวารเดียวแค่มโนทวารเท่านั้นนะอันนี้คือวิรติที่อยู่กับโลกุตระเขาก็ตามโลกุตระก็คือเกิดมโนทวารนะคะแล้วก็ทั้งสามดวงเนี่ยเกิดพร้อมกันแน่นอนเป็นนิยตโยคีนะคะเพราะเนื่องจากว่าทั้ง3ดวงของวิรติเป็นศีลในองค์มรรค8นะอันนี้แยกให้ได้เลยนะวิรติ3ในโลกุตตรจิตมีมโนทวารอย่างเดียวแล้วเกิดพร้อมกันแต่ถ้าวิรติเจตสิก3ไปประกอบกับมหากุศลจิต8เห็นมั้ยคะว่าเจตสิกดวงนึงเนี่ยสามารถวิ่งไปได้หลายกลุ่มจิตนะคราวนี้วิรติเจตสิก3เนี่ยถ้าไปประกอบอยู่ในกลุ่มที่เป็นโลกิยะคือมหากุศลจิต8นะก็มีเป็นการงดเว้น3ประการคราวนี้เอาละถ้าเผื่อไปอยู่ในโลกุตในโลกิยะมหากุศลจิตเนี่ยทั้ง3เจตสิกเนี่ยเขาไม่เกิดพร้อมกันหรอกเพราะอารมณ์เขาต่างกันนะคะอารมณ์เขาต่างกันก็คือเขาอาจจะไม่เกิดก็ได้หรือเกิดก็อาจจะเกิดดวงเดียวคือเกิดไม่พร้อมกันที่เขาให้สมญานาว่านานากาธาจิตเจตสิกนะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มอนิยตโยคีนะคะคือไม่เกิดพร้อมกันแล้วก็เวลาเกิดได้ทั้งทวารทั้ง6นะคะเห็นไหมคะแค่วิรติเจตสิกที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเจตสิกนั้นจะต้องเหมือนจิตไปหมดเนี่ยมันก็ยังมีข้อยกเว้นยึกยักข้อที่1วิรติเจตสิก3ถ้าอยู่ในกลุ่มโลกุตตรจิตเกิดทวารเดียวคือมโนทวารนะคะแล้วก็เกิดพร้อมกันด้วยข้อที่2ถ้าวิรติเจตสิก3ไปเกิดกับมหากุศลจิตในโลกิยะจิตนะเขาจะเกิดได้ครบ6ทวารนะคะครบ6ทวารเลยแล้วก็เกิดมั่งหรือว่าเกิดไม่พร้อมกันเพราะเนื่องจากว่ามีลักษณะของเขาต่างกันนะคะโอเคมั้ยต่อมาเจตสิกอีกตัวหนึ่งตัวเด็ดตัวนี้ชื่ออัปปมัญญาเจตสิกอัปปมัญญาเจตสิกมี2ดวงนะคะอัปปมัญญานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายโดยหาประมาณไม่ได้นะคะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องที่ท่านเรียกว่าเป็นบัญญัตินะคะเป็นบัญญัติที่เรียกว่าสัตวบัญญัติมีสัตวบัญญัติเป็นอารมณ์คราวนี้โผล่มาแล้วคำว่าสัตวบัญญัตินะคะอัปปมัญญาประกอบด้วยเจตสิก2ดวงที่เราเรียกว่ากรุณาเจตสิกและมุทิตาเจตสิกกรุณานี้เป็นการที่เราสงสารสัตว์เพราะฉะนั้นเรียกว่าทุกขิตสัตว์น
ะคะมุทิตานี่เป็นแบบยินดีชื่นชมอันนี้เรียกว่าสุขิตสัตว์ทั้งสองเจตสิกนี้เป็นเจตสิกที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้จะมีลักษณะเด่นของเขาคือว่าเวลาที่เขาเกิดนะคะเขาจะสามารถเกิดได้ที่มหากุศลจิตนะคะมหากุศลจิต8ดวงนะคะแล้วก็เกิดที่มหากริยาจิต8ดวงนะเวลาที่เขาเกิดที่เนี่ยเขาเกิดจริงๆเขาเกิดได้ทั้งหมด28ที่นะคะก็คือมหากุศลจิต8บวกมหากริยาจิต8ก็เป็น16แล้วนะนอกจากนี้เขายังไปเกิดที่รูปาวัจรจิตได้อีกนะคะก็จะเกิดเขาจะเกิดในรูปฌานนะคะรูปฌานคือฌาน1ถึงฌาน4มี12ดวงนะคะถ้าดูในจิตก็จะเป็นรูปาวัจรจิตนะคะฌานที่1ถึงฌานที่4นะคะโอเค12ดวงแล้วทีนี้พูดผิดหรือเปล่าก็คือ8บวก8บวก12ได้28ฌาน1ถึงฌาน4โอเคเพราะฉะนั้นในอัปปมัญญาเจตสิกนี้เขาจะเกี่ยวกับเป็นบัญญัติในฌาน5นะฮะที่สาเหตุที่เกิดได้แต่ในรูปาที่เป็นฌาน1ถึงฌาน4เพราะว่าฌาน5ของรูปาเนี่ยค่ะถ้าเราจำได้ฌาน5เนี่ยเวทนาของเขาเวทนาของฌาน5จะเป็นอุเบกขาเอกทัตคตาละซึ่งตรงฌาน5เนี่ยจะไม่มีละจะไม่มีรู้สึกสงสารรู้สึกยินดีไม่มีกรุณามุทิตาแล้วนะเพราะฉะนั้นกรุณามุทิตาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นฌาน5เนี่ยจะเรียกว่ามัชชตสัตตวบัญญัตินะแล้วก็เพราะฉะนั้นสรุปว่าอัปปมัญญาเจตสิก2สามารถที่จะประกอบในจิตได้ในมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8แล้วก็รูปฌานคือฌาน1ถึงฌาน12เท่านั้นแต่ว่าในปรากฏว่าในวิบากจิตนะคะในวิบากจิตเนี่ยอัปปมัญญาเจตสิกจะไม่ไปเกิดเพราะว่าวิบากจิตเนี่ยจะเป็นจิตที่สงบไม่มีความขวนขวายในการกระทําใดนะคะเพราะฉะนั้นในรูปาวัจรวิบากจิตงงมั้ยคะคุณอ้วนรูปาวิบากไม่อัปปมัญญานะเป็นอารมณ์ประจําตัวของฌานที่เกี่ยวกับฌานใช่มั้ยคะเพราะมหาวิบากไม่มีรูปามีจ้ะรูปาสัตวบัญญัติตั้งแต่ตอนทําฌานชาติที่แล้วแล้วก็มาเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิในชาตินี้มีจ้ะทั้ง12ดวงนี้หมดเลยอัปปมัญญาเจตสิกสามารถเกิดในรูปาวัจรวิบาก4ดวงที่พ้นทวารได้อย่าอ้วนแบบมึนแล้วนะสามารถเกิดในรูปาดวงได้เพราะว่าเราจะนำมาเป็นอารมณ์ในการเข้าออกฌานนะคะโอเคซึ่งรูปาวิบากเป็นพ้นทวารคือเปล่าหรอคะว่าดูจากในชาร์ตที่เขียนนะเขียนเองงงเองลายแทงนี่แบบลายมือยุ่งมากเลยขอโทษนะคะแปลว่ารูปาวจรทั้ง12ดวงนี่ค่ะได้หมดใช่ไหมคะที่เป็น4444เนี่ยค่ะที่12ดวงอ่ะปฐมเนี่ยค่ะ12ดวงนี้ได้หมดใช่มั้ยที่อาจารย์ได้บอกอ่ะชั้น1ทั้งชั้น4ได้ค่ะค่ะชั้นชั้น4ได้ครบหมดค่ะยกเว้นชั้น5นะคะแล้วที่8ดวงใช่มั้ยคะคุณอ้วน12ไม่ใช่เหรอคะ12ค่ะ12นะคะรวมกับมหากุศลจิตด้วยไม่ใช่เหรอคะกับมหากิริยาจิตเอาใหม่นะอัปปมัญญาเจตสิกเกิดได้28ดวงนะคะเริ่มนับใหม่นะมหากุศลจิต8นะคะมหากิริยาจิต8 8 + 8เป็น16แล้วนะแล้วอีก12ดวงเนี่ยจะหมายถึงฌาน1ถึงฌาน4ของรูปาวัจรจิตนะคะรูปาวัจรเป็น28ดวงใช่ไหมคะใช่รูปาวัจรจิตฌาน1ถึง4รวมกันแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วเมื่อกี้เทพบอกก็คือรูปาวัจรวิบากที่เป็นสีเขียวตรงเนี้ยสามารถที่จะมีอัปปมัญญาเจตสิกได้เพราะว่าสามารถที่จะนำมาเป็นอารมณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องฌานเข้าออกฌานนะคะนำมาเป็นอารมณ์นำมาเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ว่า
เป็นการที่แบบว่ารู้สึกสงสารหรือว่ารู้สึกดีใจเหมือนกับที่เวลาที่อยู่ในมหากุศลจิตหรืออยู่ในมหากริยาจิตนะคะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำฌานนะการทำฌานแต่ถ้าเผื่ออัปปมัญญาเจตสิกที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นการกามาวจรโสภณจิตนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสงสารทุกขิตสัตว์การยินดีสุขิตสัตว์นะคะแต่ฌาน5นี่จะไม่มีนะคะฌาน5จะไม่มีแน่นอนเพราะว่าวางอุเบกขาหมดแล้วกุณามุทิตาไม่เกิดแล้วก็อารมณ์ก็เป็นมัชชัตตสัตตวบัญญัติถูกต้องไหมคะอาจารย์เทพฤทธิ์สรุปคุณอ้วนคะถ้าสมมุติว่าเราทำของเราเองเนี่ยนะคะหมายความว่าเรายกรูโลภะมูลกิจ8มา8ดวงแล้วเราก็เอาทีละดวงใส่ทั้ง6อย่างทีละดวงละดวงมันจะดูเป็นทำข้อสอบง่ายกว่าไหมคะคือในโดยที่ว่าสมมุติเราเอาเพราะว่ากระดาษมันมีน้อยเนาะอย่างในโลภะมูลกิจ8แล้วยกมาง่ายๆแล้วเราเขียนจูบหัวไว้แต่เราเอาปกิณกะทั้ง6เนี่ยมาเรียงกันเนี่ยมันจะดูง่ายไหมคะจริงๆวันทำไปให้แล้วค่ะเดี๋ยววันส่งไปให้หน้าห้องนะแล้วเดี๋ยวดูนะคะขอบคุณมากค่ะไม่ต้องกราบทำเอาไว้แล้วเนาะพอดีไม่สวยเดี๋ยวทำให้สวยๆจะได้อ่านเข้าใจง่ายๆนี่เหมือนอะไรนะคะสำเร็จรูปเลยนะคะเพราะกำลังคิดว่าต้องมานั่งไล่อยู่เนาะไม่ต้องทำไว้แล้วเดี๋ยวส่งไปให้ขอบคุณค่ะนะคะสรุปทีเด็ดก็คืออัปปมัญญาเจตสิก2ข้อ1เมื่อไปประกอบกับจิตใจก็ตามอัปปมัญญาเจตสิกนั้นจะเกิดได้ทางทวารเดียวคือมโนทวารเท่านั้นเพราะเป็นเจตสิกที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าสัตวบัญญัติซึ่งเป็นสัตวบัญญัตินั้นถือว่าเป็นธรรมารมณ์ที่รู้ได้เฉพาะทางใจมะทวารนะคะจำไว้เลยธรรมารมณ์มโนทวารนะคะแต่ถ้าอัปปมัญญาเจตสิก2ไปประกอบกับจิตที่พ้นทวารเต้าเต้าเต้าพ้นทวารได้แก่จิตที่อยู่นอกวิถีนั่นเองก็คือพวกวิบากจิตได้แก่รูปาวจรวิบากจิต4ดวงเขาจะเกิดขึ้นได้เจตสิก2ดวงนี้จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในชั้น1ถึง4เท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นพวกพ้นทวารที่เรียกว่าเป็นทวารวิมุตติจิตนะแล้วในกรณีที่อัปปมัญญาเจตสิก2ดวงนี้ประกอบในจิต28ดวงโดยทั่วๆไปนะคะ28ดวงก็คือมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8เนี่ยเขาก็เกิดทางมโนทวารเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เข้าไปอยู่กับรูปาวจรจิต12ที่หมายถึงชั้น1ถึงชั้น4เนี่ยเขาก็จะเป็นได้ทั้งมโนทวารและพ้นทวารนะคะเพราะอย่าลืมว่าพวกนี้อยู่พ้นทวารมหากุศลจิต8และมหากริยาจิต8ถ้ารับอัปปมัญญาเจตสิกจะเกิดได้1ทวารคือมโนทวารแต่มหากุศลจิต8และมหากริยาจิต8นั้นเกิดมาไม่ได้รับเจตสิกที่ชื่ออัปปมัญญาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามหากุศลจิต8มหากริยาจิต8นั้นเกิดได้กี่ทวารต้องบอกว่าหลายทวารเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเขารับอะไรแบบไหนหรือทำจิตแบบไหนนะคะเดี๋ยวตารางที่สรุปเรื่องจิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสังขะทั้ง6หมวดจะตามไปส่งให้หน้าห้องเลยดีไหมคะวันนี้ก็สาธุค่ะสาธุขอบคุณมากเลยค่ะคุณสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการทำความเข้าใจนะคะวันใช้คำว่าความเข้าใจนะคะไม่ได้ใช้ความจำไม่ต้องท่องให้เข้าใจเรื่องราวแล้วพอโจทย์มาปุ๊บเราก็จะนึกออกแล้วเราก็จะไปเปิดหนังสือเปิดที่จดเอาไว้หรืออะไรก็ตามเราก็จะทำข้อสอบได้ไม่ต้องกลัวสอบนะคะโอ้โหวันนี้เกินมาเป็นชั่วโมงแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษค่ะวันนี้ได้ประโยชน์มากยินดีเลยค่ะคุณอ้วนเพราะคุณอ้วนสรุปอย่างนี้นะคะมันปิ๊งเลยค่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่า
ขากำลังบอกว่าจิตแต่ละดวงอ่ะทำกิจทำเหตุทำอะไรต่อมีอะไรอะไรบ้างแค่นั้นเองถูกต้องเลยค่ะทั้งหมดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตเจตสิกทั้งนั้นเลยที่แบบจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่แหละที่เขาสามารถที่จะมีเหตุแบบได้และทำให้มีอารมณ์รับต่างๆและทำให้เกิดเวทนาประเภทต่างๆขึ้นมาโดยเวลาที่รับอารมณ์นั้นก็เข้ามาทางทวารต่างๆทวาร6ใครเกิดทวารไหนได้บ้างแล้วเขาก็ต้องมีที่อาศัยเกิดที่เรียกว่าวัตถุนะคะวัตถุ6นะคะแล้วก็การที่เขาเกิดได้การรับอารมณ์ได้เขาจะต้องมีหน้าที่ของเขาเรียกว่ากิจนะกิจโผล่มาเพราะฉะนั้นเหตุเวทนาทวารวัตถุกิจก็มาด้วยกันแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าทั้งหมดก็คืออารมณ์นะคะซึ่งอารมณ์ก็แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆแล้วแต่นะคะว่าเราจะพูดในไหนไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันยากค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะโง่มาตั้งนานเลยค่ะขอให้ทุกมาตั้งนานไม่ง้อหรอกเพียงแต่ว่าเอ๊ะคือแบบว่ามันไม่เก็ตอ่ะมันคือเราเรียนทีละช็อตใช่ไหมคะเรียนทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตแต่เนื้อหาอันนี้เรายังไม่ได้เห็นภาพรวมไงมันก็เลยไม่นึกอะไรไม่ออกมันเบลอเนาะแต่พอได้เหตุได้ผลที่คุณอ้วนวันนี้เนี่ยก็เข้าใจเลยเข้าใจขอบพระคุณเลยค่ะเพราะว่ารายละเอียดจะเยอะมากจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพอจบจากนี้นะคะไปเปิดดูรูปที่ส่งเข้าไปในโน้ตกลุ่มนะคะจะเห็นชัดเลยว่าเออแต่ละสังขารเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆส่วนรายละเอียดว่าจิตอะไรอยู่ตรงไหนเจตสิกอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นรายละเอียดนะคะไม่ต้องท่องไปเปิดหนังสือดูแล้วก็ตอบได้ทำข้อสอบได้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในการทำสอบสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ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 มากค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ